สวัสดีนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมเป็นวันนี้ผมมาแทนโค้ชโก้นะครับเนื่องจากว่าโค้ชโก้แกติดแกไม่สบายนะครับเจ็บคอไม่สามารถไลฟ์ได้นะครับก่อนอื่นเลยเนาะอย่าไปต้องคิดอะไรมากเลยเนาะ
มาถึงปุ๊บนะครับขอกดออเดอร์หนึ่งออเดอร์ก่อนเลยเป็นไมค์เทสนะเซลล์นะครับนะครับขอเทสเซลล์หนึ่งออเดอร์ก่อนนะครับก่อนที่จะไปอธิบายอะไรก็ช่างพอดีเข้าช้าไปนิดนึงเนาะเมื่อกี้ผมไปเตรียมตัวนะครับไปห้องน้ำนะครับนะครับก็เลยไม่ได้กดออเดอร์ไว้เนาะออเดอร์นี้นะครับผมกดเซลล์หนึ่งไม้นะเป็นไม้เทสนะครับเราเซลล์หนึ่งไม้นะครับที่ราคา1761.19นะครับ SL ตรงไหนนะครับ SL ที่ทำไฮทุก SL เลยอันนี้เราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแยะเลยนะเขาเปลี่ยนขึ้นไปเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนจากตัวโซนนี้ขึ้นไปทำไฮนะครับไฮที่ดูเลยนะอันนี้โอเคนะครับเขาขึ้นทำไฮใหม่นะครับที่ราคา1764นะครับ64ผม SL เลยนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะเลยนะอันนี้แค่ไมค์เทสเนาะ SL คือ SL นะครับเพราะว่าอันนี้จริงๆเราออกมาเพื่อที่ไหมเพื่อที่กะว่าข่าวออกนะจะมีการกดตัวลงมานะครับกระตุ้นลงมาก่อนนะแล้วเราจะมาหาจุดบายกันวันนี้นะครับนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะว่าทำไมถึงเซลล์นะครับเป็นไมค์เทสนะครับตั้งให้แนวเลย1764ไม่ตั้งไม่อย่าไม่ต้องตั้งไกลนะครับตั้งแค่นี้พออินคือกินไปนะครับประมาณ1764จุดหกสี่หนึ่งแปด300 จุดนะครับประมาณนี้นะครับผมยอมแค่นี้นะครับไม้นี้นะครับวันนี้ผมทำกำไรมาแล้ว2 ไม้นะก็จากไม้ล่างแล้วก็ไม้ตรงที่ follow ขึ้นมาตามที่บอกในกลุ่มไลน์นะครับพอร์ตนี้พอร์ตเล็กเนาะพอร์ตปั้นนะครับแต่พอร์ตปั้นจริงวันนี้ผมจะมาสไนด์เนาะจะเตรียมพอร์ตเป็น2พอร์ตสไนด์นะครับในระหว่างนี้ก็เทรดไปก่อนนะครับเทรดตาม MM ไปก่อนครับผมจะสะสมออเดอร์โซนเดี๋ยวจะวางแผนกันเนาะพร้อมแล้วเนาะครับพี่ๆมาพร้อมกันแล้วนะครับพี่ๆทางซูมถ้าได้ยินกดหนึ่งให้หน่อยครับ Facebook ด้วยนะครับถ้าได้ยินชัดหรือชัดเจนกดหนึ่งให้หน่อยนะครับถ้าได้ยินเสียงชัดเจนกดหนึ่งให้หน่อยนะครับทาง Facebook ได้ยินไหมเอ่ยนะครับถ้าได้ยินกดหนึ่งให้หน่อยโอเคขอบคุณมากครับได้ยินเนาะโอเคชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามจะดูพี่ทุกท่านเนาะคราวนี้มาวางแผนเทรดก่อนนะครับจากเมื่อเช้านี้ที่ผมมองไว้เนาะผมเขียนในบทวิเคราะห์ไว้ทุกวันนะครับผมเขียนบทวิเคราะห์ไว้ทุกวันเนาะที่เพจนะเพจ Go Scalping นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับผมวิเคราะห์ว่ายังไงผมวิเคราะห์ไว้ว่านะเราโหลดก่อนผมโหลดแป๊บนึงนะครับถามว่าทำไมต้องให้ดูนะครับก็เผื่อพี่ๆใครที่สนใจนะครับก็มาเปิดมากดติดตามให้มากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะแล้วก็มีให้อ่านทุกวันนะครับรูปนี้นะผมวิเคราะห์ไว้เนาะผมบอกว่ายังไงนะครับผมบอกว่ามันเป็นการคาดการณ์นะครับว่าเราจะมันมี2ประเด็นคือจบเว็บ ABC หรือยังหรือว่ายังไม่จบนะถ้าจบแล้วจะไปไหนผมก็ได้บอกไว้เนาะซึ่งตอนนี้นะครับซึ่งทำให้ผมมันเพิ่มมั่นใจว่าน่าจะจบไซด์เวย์แล้วนะครับน่าจะทำแพทเทิร์นขึ้นเป็นเว็บ1 2นะครับ1 2ขึ้น3นะครับขึ้น3นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครดูดีๆเนาะผมก็บอกว่าราคามีโอกาสขึ้นทดสอบพร้อม QML เห็นมั้ยมุมมองวันนี้นะครับแล้วก็กลับตัวจริงไหมมาดูกันนะครับราคาถึงโซน QML ก็ทำไมก็เด้งลง
นะครับก็ปรับตัวลงนี่โซนนี้อันนี้วันนี้เนาะนะครับโซนนี้นี่ใช่ไหมมันมีสองโซนนะครับ QML ถ้ามองบนใน H1 เนาะก็ตรงนี้นี่ QML นะครับ QML อยู่ตรงนี้เห็นไหมเขายกขึ้นมาเทสตรงโซนนี้แล้วก็มีการปรับตัวลงแล้วแต่ลงไม่มากนะครับแล้วเพื่อพักตัวแล้วก็เพื่อที่จะขึ้นเขาก็ทำไซด์เวย์ตรงนี้นะครับไม่รู้จะขึ้นต่อหรือจะลงมาพักฐานก่อนก็ต้องรอติดตามกันดูนะครับแล้วก็ผมก็ทำไมครับในรูปที่ผมวิเคราะห์ไว้ก็จะมีโซนที่รับคืออยู่ตรงนี้ผมตีไว้ตรงนี้ไว้สองโซนเนาะเป็นดีมานด์โซนแล้วก็ตรงนี้อีกโซนหนึ่งอันนี้ลบทิ้งนะครับนะครับคราวนี้ผมทำไงต่อนะครับผมก็เอาทำไมครับพี่โบมาวัดสวิงนี้เลยแล้วกันนะครับเอาสวิงนี้ก่อนมาวัดสวิงนี้เนาะนะเขาขึ้นมาทดสอบกับสุดแล้วนะแต่ว่าทำไมครับในโซนที่เขาจะย่อมาในโซนที่มีนัยสำคัญคืออะไรตอนนี้เราจะวัดสวิงนี้บ้างเขาทำสวิงใหม่มาเนาะนะนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านะครับโซนที่มีนัยสำคัญคือโซนที่ 61.8 ตรงนี้นะโซนนี้มีอะไรมีดีมานด์โซนรอรับอยู่1โซนนะครับแล้วก็ขา 8.2 นะครับมีดีมานด์โซนตรงนี้รอรับอีก1โซนนะครับสิ่งที่ผมจะบายคือจะเริ่มบายที่โซนนี้นะครับโซนนี้กับโซนนี้2โซนนะครับบาย2โซนนี้นะครับถามว่าทำไมถึงบาย2โซนนี้นะครับเป็นโซนที่มีนัยสำคัญเนาะก็อาจจะวางตรงนี้ไม้1ตรงนี้ไม้1แล้วก็ตรงนี้ไม้1แถวๆเนี้ยนะครับ3ไม้แล้ว SL ทั้งหมดตรงไหนเลยโลตรงนี้ SL ไปที่ปลายไส้1748 SL ทั้งหมดของชุดนี้นะครับไม่บาย3ชุดนี้ SL ที่ตรงนี้นะครับถามว่าทำไมถึงจะ SL ตรงนี้นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอันนี้คือเราเล่นเรียกว่าเป็นเล่นรีเทสนะครับเรียกได้ว่าการรีเทสนะครับรีเทสเป็นฟิโบรีเทสเมนต์รีเทสเมนต์เนาะคือเป็นการพักตัวเพื่อจะไปต่อถ้าเขาลงมาต่ำกว่านี้แสดงว่ามันไม่ใช่พักตัวแล้วถูกไหมครับเขาทำโลใหม่เขาลงมาทำโลใหม่ได้เขาอาจจะขึ้นไปก็จริงนะครับแต่ว่าทำไมครับแต่ก็คงมันจะเสียทรงขาขึ้นไปแล้วนะถ้าไปดูถ้าเขาลงมาจริงนะครับมาดูเดี๋ยวดูต่อเนาะเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะมาดูตรงนี้อีกทีหนึ่งสวิงนี้นะครับผมเช็คที่สวิงนี้นะสวิงล่าสุดตรงนี้นะมีโซนอะไรที่สำคัญบ้างเนี่ยตรงนี้สำคัญไงเห็นไหมโซนอันนี้สำคัญคืออะไรทับซ้อนระหว่าง 6.8 กับ 38.2 นะครับถ้าหลุดโซนที่เป็นที่สำคัญโซนนี้แสดงว่ามีโอกาสลงยาวนะมีโอกาสลงได้อีกเพราะฉะนั้นเรา SL ตรงไหนเราต้อง SL ที่ต่ำกว่าโลนี้ SL ครับแต่จริงๆแล้วตรงนี้สู้ได้อีกไหมสำหรับคนที่มีพอร์ตใหญ่ๆนะครับสู้ได้ครับเพราะว่ามีอะไรตรงนี้เขามีดีมานด์โซนที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วเทสแค่ครั้งเดียวเองยังพอที่จะใช้ได้อยู่เห็นไหมเขาลงมาดีเทสหนึ่งครั้งลงมาเคลียร์แล้วขึ้นต่อเลยนะครับลงมาเมื่อวานเมื่อคืนนี้ลงมาเนาะแล้วเมื่อเช้านี้ขึ้นต่อเมื่อคืนนี้ผมก็ได้บายตรงนี้แต่ผมเมื่อคืนนอนไม่หลับนะครับเพิ่งกดโทรมาโลตรงนี้ผมก็มาบายตรงนี้ไว้ไม้หนึ่งเมื่อคืนนี้นะครับเสียค่าสวอปไป30กว่าเหรียญเนี่ยอีพอร์ตหนึ่งเนาะพอร์ตสอบนะครับนะครับถือเอาบายไว้แค่ชั่วโมง2ชั่วโมงเองนะครับเสียค่าสวอปไปเยอะเลยนะครับแล้วก็เมื่อเช้าก็ขึ้นมาก็ถือออเดอร์ขึ้นมานะครับ พอร์ตนี้เนาะผมก็กำไรมาพอร์ตสอบเนาะก็วันนี้กำไรมาพันก่อนจริงๆมันได้มานี่คือล่ะแต่ว่าไม่ยอมปิดออเดอร์นะครับไม่ได้ปิดนะครับก็มาลงเมื่อกี้ได้ดันหน้าไม้เราดันไอ้ดาขึ้นไปจริงมันเสมอตัวไว้แล้วนะพอร์ตเนี้ยนะครับพูดไปพูดมาตอนนี้กำไรแล้วมั้งอ๋อยังไม่กำไรนะครับกำไรนิดเดียวไม่เป็นไรแผนเราเป็นอย่างนี้เนาะต่อมาเนาะถามว่าทำไมผมถึงมองว่าเป็นการรีเทสเนาะแต่จริงๆผมตีเส้นไปแล้วนะวางแผนเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้มาทำให้ดูนะครับเมื่อกี้มันดีมานด์โซนอันหนึ่งนะครับที่เขาสร้างขึ้นมาเอาเป็นโซนนี้แล้วกันโอเค
ขีดเต็มโซนเลยอ่ะให้ถึงตรงนี้เลยก็ได้นะครับเพื่อมันจะไม่โดนให้ทั้งโซนเลยตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีทั้งหมด1 2 3 4โซนที่เขาสร้างขึ้นมาโซนนี้ถูกใช้ไปแล้วนะถามว่าใช้ได้อีกไหมก็เพียงพอก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับครับเดี๋ยวกี้ผมตีฟิโบไว้เนาะสิ่งที่ผมมองคืออะไรถ้ามองในภาพใหญ่นะผมไม่นับเว็บให้ดูเนาะอันนี้คือ1ลง2ใช่ไหมครับ1ใหญ่ลง2แล้วอันนี้2อันนี้คือเป็น A B C จะเป็น1ขึ้น2ใน1 2ขึ้น3ยังชุดเนี้ยถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บผมมองว่าจบ B C แล้วชุดเนี้ยผมมองว่าเป็นอะไรครับตอนแรกผมมองว่านี่คือเป็นชุด A ลง B ขึ้น C แต่ C ไม่ขึ้นมันถูกหลอกมันก็กดลงมาเพราะฉะนั้นต้องนับเว็บใหม่ถ้านับเว็บเนาะก็กลายเป็น1 2 3 4นะครับขึ้น5อันนี้คือ1ย่อลงมา2นะครับซึ่งมันเฉียวเฉียดจะผิดกฎไม่ผิดกฎอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือยอดเฉียวเฉียดผิดกฎไม่ผิดกฎนะครับตรงนี้เนาะ1ลง2ผมจะมองว่าตรงนี้คือขึ้นทำเว็บ3ใหม่นะครับทำเว็บ3ย่อยของเว็บ3ใหญ่นะครับเว็บ3ใหญ่ตรงไหนอันเนี้ยเนี่ยอันนี้ผมรับเป็น1ครับ1นะครับลงมานี่คือ2เพื่อที่จะขึ้น3นะครับการที่จะขึ้น3ใหญ่มันก็ต้องมีเว็บ A ขอโทษต้องมีเว็บ1 2 3 4 5อีกเหมือนกันนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นคลื่นเล็กในคลื่นใหญ่เนาะที่เราเทรดกันยืนคือเรามาเทรดในคลื่นย่อยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ไม่มั่นใจว่าตรงนี้คือเป็น A จบ B หรือยังก็ไม่มั่นใจมันเป็นไปได้นะครับตรงนี้จบเว็บ2หรือยังก็ไม่รู้นี่คือความยากของอีเลดเว็บคืออยู่ตรงนี้นะครับกราฟไม่จบนะครับกราฟไม่จบมันไม่รู้ว่าถูกหรือผิดมันต้องรอให้กราฟจบก่อนกราฟจบก่อนนับผิดนับใหม่ไงนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของ Elliott Web เนี่ยนะฮะนับผิดนับใหม่นะครับก็นับจนกว่าจะถูกกดนะครับเพราะเขามีกฎอยู่ถ้านับผิดถ้ามันผิดกฎแสดงว่าไม่ใช่ก็ต้องนับเป็นรูปแบบใหม่และตรงนี้เนาะทำอะไรให้เราเห็นอีกนะครับผมขออนุญาตไปรูปที่ผมเขียนแล้วเนาะรูปนี้ผมเขียนงดตัวเลยอะไรก็ไม่รู้เอาเส้นออกก่อนไอ้ผมขีดอะไรมันตั้งเยอะแยะเนี่ยขีดมาเพื่อให้รู้ว่าทำไมครับตอนนี้สเตตัสเป็นยังไงเนาะนะครับตอนนี้เขายกตัวขึ้นผมขีดเทรนด์ไลน์ชนิดไว้มีเทรนด์ไลน์ขากดอันนึงเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมสุดท้ายมาเขาทำอะไรครับทำสามเหลี่ยมเห็นไหมทำสามเหลี่ยมแล้วเขาก็เบรกสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับไปเจอซัพพลายโซนก็มีการพักตัวเพื่อเคลียร์อินดิเคเตอร์เพื่อมารีเทสที่เส้นเทรนไลน์อันนี้เสร็จแล้วก็ยกตัวขึ้นต่อเห็นไหมชุดนี้เป็นชุดที่สำคัญเขาพักตัวตอนนี้ผมคาดว่ารอข่าวนะครับน่าจะรอข่าวนะครับรอข่าวออกชุดนี้จะไซด์เวย์อยู่ตรงนี้อยู่แป๊บนึงนะครับเพราะฉะนั้นมันน่าจะรอข่าวออกนะครับอาจจะอาศัยจังหวะข่าวออกนะครับเพื่อที่จะลงมาเคลียร์โพซิชันฝั่งบายที่เขายกตัวขึ้นเมื่อเช้านี้นะครับก่อนที่เขาจะขึ้นต่อนะครับแล้วพบถ้าเรานับว่าตรงนี้คือเว็บ A B นะครับก็คืออะไร1อันนี้คือ C เนาะ A B C เนาะทีเราจบทีพวกทำหนึ่งนะครับเว็บหนึ่งคือตรงนี้แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะแล้วก็ A B C นะสองเนาะนะครับมันนับได้เนาะเพราะว่ามันเป็นแบบแฟตนะครับนะครับก็ต้องเราก็ไปนับเว็บเป็นใหม่เนาะคราวนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บยังไงครับตรงนี้เขาก็ทำอะไรทำเป็นรูปพักตัวนะครับแต่เขาเบรกพักตัวไปแล้วนะครับเขาพักตัวแล้วปรากฏว่าเขาขึ้นนะครับก็มีรูปแบบที่ผมเอาให้ดูประจำอยู่เห็นไหมมันมีหลายตำราแล้วท่านนี้ครับมันผิดตำผิดกฎตรงนี้เราก็ไม่เอาตำราอื่นมาเทรนผมจะมีรูปที่ผมเป็นรูปที่ผมใช้ประจำคือตรงนี้นะครับเหมือนอะไรนะครับเหมือนจริงมันเหมือนตรงนี้มากกว่านะครับลงมา
แล้วก็ไซด์เวสเพนจริงมันควรจะลงต่อพักตัวลงต่อนะครับมันควรจะเหมือนรูปแบบอันนี้มากกว่าคือพักตัวใช่ไหมครับลงมาพักตัวเพื่อเตรียมลงต่อถ้าพักตัวลงต่อแสดงว่าตรงนี้คือเว็บบีนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาเบรกขึ้นอ่ะเขาทำสามเหลี่ยมใช่ไหมทำสามเหลี่ยมแล้วก็ยกโลยกไฮเบรกขึ้นเนี่ยประเด็นปัญหาอยู่ตรงนี้ไม่เหมือนแพทเทิร์นที่เราเคยเจอมาแล้วนะไม่เจอมันลงนะครับแล้วก็ยกตัวขึ้นอันนี้ยกตัวขึ้นอะไรบีบกรอบแคบมันควรจะลงต่อเป็นอาจจะเป็นไลท์ที่เบรกก็ได้ถ้ามองเป็นไลท์ที่เบรกก็ได้หรือจะมองเป็นแบลนด์เพนเนนก็ได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละเขาเบรกขึ้นถูกไหมเบรกขึ้นทำไงครับคราวนี้ก็ต้องรอนะครับมันไม่ใช่แพทเทิร์นที่เราเคยคุ้นเคยเจอมาก็แสดงว่าไม่ใช่ก็ต้องเฝ้ารอเอ้ยผมต้องเขียนรูปไปดูไหมว่าผมมองยังไงนี้เนาะอาจจะเขียนให้ดูหน่อยแล้วกันผมมีหลายอันเหลือเกินนะผมเขียนทางเดินให้ดูนะเป็นทางเดินแล้วกันอันนี้ลงมานะครับอันนี้ลงมาแบบ5คลื่นแล้วกัน1 2 3นะ4อันนี้คือ A นะครับนี่จบ F A นะอันนี้คือเป็นเว็บ2เนาะลงไปแบบ5คลื่นนะครับถ้านับอย่างนี้เนาะเว็บ2ลงมาแบบ5คลื่นก็ได้นะไม่ได้ผิดกฎนะต่อมาคืออะไรครับตรงนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็น A เป็น B ตรงนี้คือ B หรือเปล่านะครับแล้วก็ C มันจะเป็นแบบซิกแซกก็ได้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้จบอย่างนี้ก็ได้นะอย่างนี้คือจบ B เนาะหรือตอนนี้ที่ผมไม่ได้มองอย่างนี้ผมมองว่าตรงนี้คือจบเว็บ2แล้วนะครับตรงนี้คือทำกำลังจะทำ3นะผมก็อันนี้กำลังจะทำ3คืออะไรครับ1 2 นี่ผิดกฎนะครับนี่ผิดกฎแน่ๆ1นะครับ2 3 4อันนี้คือ5 5จบแล้วนะครับอันนี้คืออะไร1ใหญ่นะครับลง2นะครับลง2อันนี้คือลง2เอา A B C นะครับกำลังจะทำอะไรแพทเทิร์นใหม่นะครับกำลังทำอะไร1 2ขึ้น3นะครับในตอนนี้ที่ผมมองคือประมาณนี้นะแต่ไม่รู้จะมองผิดหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะครับต้องรอกราฟเฉลยนะครับอันนี้คือมองในรูปแบบของอีเลียดเว็บนะคราวนี้ถ้าไม่มองอีเลียดเว็บมองอะไรได้อีกอ่ะก็ทำอะไรให้เราเห็นนะก็ต้องเอาชาร์ตแพทเทิร์นมาดูถูกไหมก็ต้องตีกรอบคืออะไรที่เขาทำให้เราเห็นเราก็ตีมาเพื่อใช่ไหมเพื่อเห็นภาพว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงมันอยู่ในสเตตัสไหนแล้วใช่ไหมเราไม่รู้ว่ามันตียังไงถูกเราไม่รู้หรอกนะครับก็ต้องตีไว้ก่อนนี่ใช่ไหมนี่เป็นถ้าจะเป็นอย่างนี้คือยังไม่จบรูปแบบพักตัวถ้ายังไม่จบรูปแบบพักตัวคือมันจะไปตรงไหนมันต้องมาตรงนี้ได้ต่อถูกไหมให้เพื่อนไปชนตรงแถวๆนี้มีท้ายมือมีอะไรมีดีมานด์โซนเห็นไหมถ้าเป็นรูปนี้ก็คือยังไม่จบรูปแบบพักตัวนะไอ้รูปแบบพักตัวตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นรูป B C เป็นรูปคอลเลคชันเว็บหรือเป็นถ้าเป็นอะไรเป็นกลางเทรนด์อย่างเงี้ยนะครับชุดนี้จะเป็นชุด B เพื่อจะลง C นะครับอันนี้คือชุดพักตัวเห็นไหมยกตัวขึ้นนะครับถ้าเขียนรูปไปดูในผาดก็คืออะไรลงมาแล้วก็ไซด์เวย์อย่างนี้มันจะไซด์เวย์อย่างนี้จริงๆมันต้องอย่างนี้แล้วก็ตัดสินใจจะเอาจะขึ้นจะลงก็ว่าไปถ้าผมเขียนอย่างนี้มันจะเหมือนรูปไหนครับเหมือนรูปนี้ไหมเหมือนไหมเหมือนถูกไหมเนี่ยผมก็ลังเลอยู่ว่าจะเป็นรูปนี้ไหมถ้าเป็นรูปนี้ก็คือชุดนี้ยังไม่จบ B ชุดนี้คือชุด B
เป็นคลื่น B ลงเพื่อจะลง C นะครับเพื่อ B ลง C อันนี้คือสิ่งที่ผมกลัวอยู่นะครับกลัวอยู่นะครับคือเขาใช้คำว่ากลัวเลยนะเพราะว่าที่เล่นหน้าบายทั้งหมดเพราะมองว่าจบเว็บ B แล้วนะครับคือจบ C C จากอะไรตอนนี้คืออะไร1 2นะครับจะขึ้น3ที่เราเล่นหน้าบายเพราะว่าเรามองว่าตรงนี้จะเป็นเว็บ3นะครับอย่าขออย่างเดียวอย่าให้เป็นรูปนี้ถ้าเป็นรูปนี้คือเรามองผิดนะครับนะครับเห็นไหมนี่แหละนะครับนี่อันนี้เรารับผิดปุ๊บเราก็ต้องเอาตัวทฤษฎีอื่นมาจับเพื่อจะมองภาพอื่นอีกนะครับเรารู้ว่าชุดนี้คือชุดเป็นอะไรเป็นชุดพักตัวพักตัวคืออะไรเป็นชุดเว็บคอลเลคชันเว็บใช่ไหมชุดคอลเลคชันเว็บเพราะนั้นคอลเลคชันเว็บมันเป็นตรงนี้อะไรเป็นลงมา A พักตัว B ลง C ต่อก็ได้นี่แหละที่สิ่งที่ผมกลัวนะครับกลัวอย่างเดียวคือยังไม่จบชุดคอลเลคชันนะครับผมเน้นเรื่องหน้าบายอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะมองว่ามันเป็นช่วงที่ใกล้ปีใหม่นะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับทองคำเขาทุบลงมาประมาณ 5,000 จุดหรือ 10,000 จุดเขายกขึ้นมาอยู่2วัน 10,000 จุดก็ได้เขาทำมาแล้วนะครับเขาทำมาหมดแล้วทุกอย่างนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในทองคำนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราควรเฝ้าระวังนะครับเอานี้จบน้อยที่อธิบายแล้วนะนะครับใครว่างเนาะถ้าไม่มีอะไรก็ไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ในตัววิเคราะห์ผมด้วยเนาะก็ไปอ่านนะครับไปอ่านมุมมองนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมก็จะบอกไอเดียในการเทรดด้วยนะครับถ้าใครติดตามมา2วันที่ผ่านมา 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันเข้าหมดเลยตอนแรกผมจะไม่ให้ออเดอร์ตรงมุมมองนี้นะครับผมจะให้เฉพาะตัวบายที่เป็นบายสกอปปิ้งบายที่เป็นแบบเก็บสั้นอ่ะเนาะนะครับพวกจุดเด้งของราคาคือตรงนี้อันนี้คือรอบายนี่คือรอเซลล์นะปกติผมจะเขียนกลางๆนะหลังๆมานี่ผมเขียนฟันธงนะเขียนฟันธงให้เลยว่าไปตรงนี้ถึงจุดนี้จะทำอะไรถึงจุดนี้จะไปยังไงเซลล์ตรงไหนบายตรงไหนนะครับเขียนแต่มันจะเพจเขียนคำพูดถ้าเอาคำพูดไปแกะเป็นกราฟนะครับพี่ไปมาร์คทำความเข้าใจของพี่เองนะครับแล้วก็วางแผนเทรดเองดีกว่านะครับแต่จุดพวกนี้พี่เอาไปพอตในกราฟนะครับแล้ววางแผนเทรดต่อได้เลยนะครับมันเพราะเป็นจุดเด้งของราคาทั้งนั้นเลยนะฮะชุดเทรดสั้นนี่คือชุดแคปปิ้ง 2-300 จุดมีอยู่แล้วนะครับมีได้แน่ๆโซนพวกนี้นะครับจะใครเล่นบิ๊กหลอดท็อปปิ๊บก็ตรงนี้ได้เลยส่วนใครจะถือยาวก็ต้องเล่นตามสวิงตามกรอบราคาที่ผมให้ไปอย่างที่ให้จากโซนนี้ถือโซนนี้คืออะไรคือดีมานด์ซัพพลายโซนนะพี่ให้เป็นช่วงราคาคือเป็นโซนดีมานด์ซัพพลายโซนนะครับไปเลือกจุดเข้าออเดอร์ได้เลยแล้วไอตัวข้างหลังถ้าเข้าอันแรกข้างบนก็จะเป็น SL ถ้าเข้าอันบนอันล่างก็จะเป็น SL นะครับมีแค่นี้เลยนะครับนี่คือจุดของการเข้าดีมานด์ซัพพลายโซนเป็นอย่างนี้นะครับนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจ Go Scalping เฮียด้วยนะครับประมาณนี้เลยพูดไปพูดมาราคาก็ยังไม่ไปไหนนะครับครับโซนนี้เป็นโซน QML เห็นไหมโซน QML นะครับเป็นโซน QM นะครับ QML คือไหล่ขวาไหล่ซ้ายไอ้ไหล่ขวาเนาะเราอ้างอิงจากไหล่ซ้ายนะครับเขาทำเสียทรงขาขึ้นแล้วนะยกตัวขึ้นมาทดสอบนะที่ไหล่ขวาคีนึงแต่ที่ถูกต้องมันต้องการทำลายแพทเทิร์นนี้คือทำหายเหนือนะทำหายเหนือจะเป็นการทำลายแพทเทิร์นนี้นะผมยังไม่ได้มองหน้าใหญ่เลยนะเนี่ยนะครับหน้าใหญ่ๆยังไม่ได้มองนะมองแค่สวิงแค่ชุดคอลเลคชันเว็บตรงนี้เองนะครับผมก็ยังไม่ได้ตีเส้นเทไลน์ขึ้นมาประกบชุดนี้เลยนะครับยังไม่ได้ตีเลยตีหน่อยเดี๋ยวจะบอกว่ามองใกล้ไปอันนี้นี่ถ้าดูอย่างนี้นะครับหลุดโซนเสียทรงขาขึ้นแล้วนะ
แล้วก็ทำไมครับขึ้นมารีเทสส่วนนี้ถูกไหมยังไม่ผ่านเนาะดูอีกโซนหนึ่งดูอีกเส้นหนึ่งตอนนี้เขาทำลงมาใหม่แล้วก็ลากขึ้นไปใหม่เนี่ยเทรนด์ไลน์ก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับการตีเส้นเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกนะเพียงแต่ว่าถึงมาถึงโซนแล้วมันจะไปยังไงต่อนะครับไม่มีใครตีถูกไม่มีใครตีผิดนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าทางคนที่มาร์เก็ตเมเกอร์เขาทำเขาใช้เขาตียังไงเขาคิดยังไงนะครับเพียงแต่เราตีเส้นแค่ประมาณแล้วก็ประมาณไว้เฉยๆเนาะท่านเมื่อกี้เนาะ1 ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยวิ่งอยู่แค่300 จุดนะครับประมาณ200 กว่าจุดเองด้วยซ้ำนะครับเนื่องจากว่ารอน่าจะรอข่าวแหละแต่วันนี้มีข่าวอะไรวันนี้มีข่าวเตรียมกระสุนให้พร้อมนะครับครับ ATP ดอนฟาร์มนะครับ2:15อีก10 นาที15 นาทีนะครับจะมาตื่นเต้นกันละเนาะพี่ริม GDP Q ไตรมาสต่อไตรมาสนะแล้วก็อันนี้คือ2:30เนาะอันนี้การวิ่งอันนี้ก็ทำให้การวิ่ง4 ทุ่มก็มาตบทีหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อด้วยบ้านตอน4 ทุ่มนะครับเห็นไหมเขาวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับถ้ากระทุบตรงนี้ขึ้นมาถ้า ATP ดอลฟาร์มเนี่ยทำให้ดอลลาร์แข็งนะทองคำก็จะกดตัวลงพอระยะหนึ่งเดี๋ยวมันจะมีข่าวพลิกเนาะเนี่ยจะทำให้การพลิกผันยืนอยู่ตรง2 ข่าวเนี่ยนะครับแล้วไปจบท้ายด้วยตัว4 ทุ่มนะครับไปตบท้ายที่4 ทุ่มนะมาลุ้นกันวันนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เตรียมกระสุนให้พร้อมนะครับนะโอเคผมต่อมาเนาะผมบอกเนาะผมจะบายตรงไหนบ้างนะครับรอบายที่ตรงไหนนะครับโอ้เส้นเยอะเหลือเกินเอาออกไว้บ้างเอาเส้นใหญ่ออกก่อนนะเส้นนี้เส้นใหญ่กับเส้นนี้มันเหมือนกันเส้นนี้ตีค้างไว้ก่อนก็ได้นะเส้นนี้ใช้ไปแล้วเนาะเอาลบออกเส้นนี้ยังไม่ใช้เส้นนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ยังใช้ได้อยู่โอเคนะครับเอาต่อมาเส้นใดต่อดีมาโซนตัวนี้วันนี้ได้ใช้แน่ตรงนี้เนาะเนี่ยชุดเนี้ยกล่องนะได้ใช้แน่ถึงแน่ๆประมาณนี้นะแล้วก็เอาฟิโบกลางเดี๋ยวผมจะมาร์กเลยว่าผมจะเล่นตรงไหนบ้างโอเคไม้หนึ่งที่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวตีเส้นเลยตัวนี้ 6A.8 นะเอาเป็นสีบายเนาะสีฟ้าแล้วกันโอ้ฟ้ามันก็ทับอีกสีเหลืองเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวลบฟิโบออกนะฟิโบผมจะลบออกนะครับแล้วก็50เอาไหมไม่เอา 6A.8 เอาตรงไหนเอาตรงนี้นะโซน 38.2 แล้วกันตรงนี้นะครับเราจะมาบายกันตรงนี้อีกไม้หนึ่งตรงนี้ไม้หนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้ไม้หนึ่งนะครับ2 ไม้นะ SR ทั้งหมดที่ตรงนี้โลนะครับเดี๋ยวว่ากันเรื่องเอสแอลอีกทีแล้วกันนะประมาณนี้เลย2 ไม้นะ2 โซนนะครับโซนนี้โซนหนึ่งแล้วก็โซนนี้โซนหนึ่งเขียนไว้ก่อนระบายจะได้ไม่ลืมนะครับบายจบแล้วนะเรียบร้อยประมาณนี้ส่วนหน้าจอเราตรงนี้ย่อมาหน่อยผมไม่ค่อยถนัดกับตัววิเคราะห์ในตัว MP4 เนาะคนเราถนัดไม่เหมือนกันนะครับผมเองผมใช้เทคนิคที่ถนัดกว่า
นะครับผมใช้เซนติคิวถนัดนะนะครับประมาณนี้นะ นะครับเราตั้ง SL แล้วเนาะถ้าเขาวินขึ้นก็ SL ไปเราจะบายตามไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเลยนะถ้าขึ้นไปเราจะบายตามนะบายตาม SL ตรงไหนก็มาชนตรงเนี้ย SL ก็ไม่ไกลเราบายตามเสร็จเรียบร้อยเนาะเอสแอลตรงไหนเอสแอลที่เข้ามาชนแถวๆนี้ต่ำกว่านี้นิดนึงก็เอสแอลนะครับก็ไม่รู้จะโดนทั้งเอสจะโดนเอสแอลบายทั้งบายทั้งเซลเลยหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับก็แผนตามนี้นะครับขึ้นไปแล้วก็บายตามนะครับถ้าลงมาเราจะรอบายข้างล่างแล้วจริงๆผมจะเน้นหน้าบายนะครับนักเซลล์นี่ไม่อยากเล่นเลยขอพูดกันตรงๆนะเนาะสำหรับผมนี่ที่ตรงอย่างเงี้ยนะครับไม่อยากเล่นบายไม่อยากเล่นเซลล์นะครับถ้าเล่นเซลล์แค่รุ้นว่าข่าวประกาศออกมามันทุบก่อนนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าทุบจริงไหมแต่ถ้าเราไม่มีออเดอร์จะดีกว่านะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าช่วงข่าวออกเนี่ยนะครับช่วงข่าวออกเนี่ยเขาจะทำยังไงให้เราเห็นบ้างจะทุบเลยไหมหรือว่าจะบินเลยถ้าบินเลยก็เอสแอลไปบายตามเลยอย่างกลัวบายตามปุ๊บแล้วว่ามันไปโจนไปเจอโซนพวกนี้แล้วมันตกลงเหมือนกันนะเพราะว่าออเดอร์มันยังออเดอร์ถ้าพูดถึงเพนนีออเดอร์ตรงโซนนี้ยังมีอยู่นะแต่เขาจะเบรกอ่ะเขาต้องใช้พลังแบบมหาศาลมากเลยนะต้องใช้พลังมหาศาลมากใช้เงินเยอะมากถึงจะเบรกไปได้นะครับคราวนี้รอดูแล้วกันรอลุ้นกันใครพร้อมที่จะสู้นะครับกด2ให้หน่อยใครเตรียมกระสุนพร้อมแล้วกด2ให้หน่อยใครเตรียมกระสุนพร้อมนะครับกด2ให้หน่อยครับขออภัยนะครับจริงวันนี้ผมก็ป่วยเนาะยังไม่หายดีนะครับก็มาแทนโคโก้เนาะโคโก้แกไม่มีเสียงครับเมื่อวานน่าจะพูดต่อเนื่องกันนานจัดครับวันนี้ผมเองก็ไม่ดีเหมือนกันเนาะยังไออยู่นะครับยังไม่หายนะครับแสดงจะเห็นว่าผมจะไม่กดออเดอร์ย้ำๆเพราะว่าไม่ใช่โซนจะเล่นเนาะเดี๋ยวเรามาวางแผนที่แถวนี้ก่อนในตัวตรงนี้ด้วยแล้วกันเผื่อในว่างอยู่ว่างเลยแล้วกัน H1 ว่าก่อนอยู่ไม่จะเกินตรงนี้หรอกนะครับที่เราจะบายกันตรงนี้เนาะโซนนี้นะครับแล้วก็จะมีโซนอยู่โซนข้างล่างตรงนี้นะประมาณนี้3โซนแล้วก็ข้างบนอยู่ตรงไหนอ่ะเนี่ยจริงๆมันมีตรงนี้อยู่โซนนึงผมไม่อยากจะอะไรจริงๆมันถูกใช้แล้วด้วยนะไม่แข็งแรงเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดที่ตัวMT4 นะครับผมคุ้นกับ Trading View มากกว่าอย่าฝืนเลยครับเข้าตอนนี้ไม่ฝืนนะจะได้ไม่เสียเวลา
ตอนนี้ก่อนเขาออกนะถ้าดูจากรูปแล้วเขาสร้างแนวต้านขึ้นมาใหม่นะใช่ไหมครับเขาสร้างแนวต้านขึ้นมาใหม่แล้วก็ทําลายแนวต้านขึ้นไปนะครับไม้ที่แล้วนะทําลายนะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่อีกทีนึงนะครับเขาก็พยายามที่จะสร้างไพแอคชั่นกันกับตัวนะครับสร้างไพแอคชั่นเขาก็พยายามสร้างไพแอคชั่นนะแต่เขาไม่รู้ว่าจะสร้างตอนสร้างได้มากน้อยขนาดไหนเนาะแต่ผมเดาว่าถ้าเขาจะขึ้นต่อนะครับยังไงนะครับความเป็นไปได้คือต้องลงมาเคลียร์ก่อนนะครับลงมาเคลียร์ออเดอร์ในจังหวะที่ตลาดจีนกับตลาดยุโรปเอาขึ้นนะครับคือมาเคลียร์โพซิชันบายก่อนนะครับก่อนที่จะบินถ้าเขาจะบินนะนะแต่ถ้าเขาจะทุบจริงๆเลยเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเขาเคลียร์โพซิชันเรียบร้อยแล้วหมดแล้วด้วยเหมือนกันเขายกมาเนาะยกมานะครับไม่ได้ไม่ถึงต้านไม่ถึงตรงนี้นะครับไม่ถึงโซนนี้เนาะตรงนี้คือถ้าดูจากรูปนี้จะมี pending order วางอยู่ที่เรากะไว้ประมาณคร่าวๆเนาะครับเขายกมาเนี่ยไม่ชนเลยนะครับคนไม่คนที่ตั้ง pending order โซนนี้ไม่ได้ไม้เซลล์ลงมาเลยยกไปไม่ถึงนะยกไปไม่ถึงปุ๊บกดก็ไซด์เวย์อยู่ตรงนี้รอน่าจะรอข่าวรออะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาขึ้นยกตัวขึ้นมาเคลียร์โพซิชันสุดทางจากคนที่ได้มาให้เทลชุดนี้ไปหมดแล้วนะครับเนี่ยคือเคลียร์สุดทางเลยนะครับดังนั้นเขาจะลงแบบจริงจังเลยได้ไหมลงได้จะขึ้นเลยได้ไหมขึ้นได้ใช่ไหมเพราะว่าเขาก็เคลียร์ชุดนี้ก็เคลียร์มาแล้วแต่ว่าจะขึ้นเลยก็ใช่ที่ต้องลงมาเคลียร์นี้รอบนึงก่อนนะครับก่อนที่จะเด้งขึ้นนะอันนี้คือจุดที่มองไว้ก็ไม่รู้ว่ามันจะอะไรยังไงนะครับก็รอดูกันต่อไปรอกราฟเฉลยนะครับนะครับเราก็รอกราฟเฉลยอย่างเดียวนะครับเขาก็ทำหน้าที่เขาแล้วเนาะตรงนี้ก็ QML ก็ทำหน้าที่แล้วนะถ้ายกขึ้นมาก็เป็นดับเบิลท็อปแหละตอนนี้กลายเป็นดับเบิลท็อปนะมองเป็น QM ก็ได้มองเป็นดับเบิลท็อปก็ได้แหละนะแต่ผมยังมองเป็นกรอบไปครับกรอบอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมอยู่เลยนะครับถ้าเป็นรูปร่างอะไรได้บ้างหาโมนิเพเทิร์นได้ไหมหรืออีก2นาทีข่าวออกเอายังไม่ทำอะไรทั้งสิ้นนะเตรียมกดออเดอร์นะครับถ้าเขาวาบลงไปบ่ายนะครับถ้าเขาวาบลงมาที่บ่ายนะถ้าเขายกตัวขึ้น SL บายตามนะกดอย่างเดียวคือบาย นะครับปิดเซลล์เปิดบายแล้วถ้าใครมีออเดอร์นี้นะนะเราตั้ง SL ไปแล้วด้วยถ้าเขาเบรคขึ้นบายตามทุบลงก่อนมาถึงโซนสีฟ้าบายนะถ้าเขาเป็นถ้าดูจากรูปนี้เนาะถ้าเขาจะยกถ้าเขาจะจริงๆอ่ะมันเป็นแพทเทิร์นฮาร์โมนิกอันนึงนะครับผมไม่ได้เอาไม่ได้จับไปดูเพราะมันเวลาใกล้ไปนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่เขาจะเด้งได้คือโซนนี้เขาต้องลงมากินดีมาโซนนี้หรือโซนนี้อีกทีนึงแล้วก็เด้งขึ้นก็เป็นไปได้แต่ตรงนี้ระยะทางมันไม่ไกล SL ไม่ไกลตรงนี้เราก็พิจารณากันนิดนึงนะครับแค่400จุดเองนะครับถ้าออกหลอดไม่ใหญ่ก็ไม่น่ากลัวนะถึงตรงนี้ออกมาได้นะครับ SL แน่ๆกดแล้วถ้าขึ้นไปกดบายตาเลยนะขาออกแล้วนะแต่พอขึ้นรอบลงเห็นแล้วนะถ้าเบรกขึ้นนี่กดบายเลยนะ
บายนะครับผมกดบายแล้วนะถึงไม้ขอออกแล้วนะตัวเลขคือ ออกมายังไม่ออกออกไปแล้วนะครับตัวเลขลบนะลบ127ลบเยอะมากเลยด้วยนะครับนะครับโฟกัส196นะครับแล้วก็ตัวเลขออกมาคือ127นะ 127K นะ127,000อ่ะเราดูกราฟไงต่อนะผม follow buy ไปแล้วหนึ่งไม้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะก็รอดูกันต่อนะครับเราไล่เด็กไม่ไปไหนเลยก็แปลกนะครับเมื่อกี้เราลบไป300 จุดเนาะประมาณ300 จุดนะนะครับผมบายเป็นหนึ่งไม้นะมานี่ SL ผมเขียนก่อนนะบายเนาะระหว่างนี้ยังทำอะไรไม่ได้เนาะบายที่ราคา1764.49ผมยกเมื่อกี้ SL โดยเฉพาะเลยเนี่ยใจร้ายว่ะโดนหลอกกันเนี่ยอ่ะผมบายเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมบายตรงนี้หนึ่งไม้นะนะครับก็บู๊กันเลยนะครับบอกกันง่ายๆนะตอนนี้แม่ไม่น่า XL เลยเนาะจะเสียดายตรงนี้นะไม่น่าจะเดาเลยนะครับก็เล่นเราก็เล่นตามแผนเนาะเพราะว่าเหตุผลที่ SL นะครับเพราะว่าไหมครับก็เรากะว่าข่าวออกแล้วทุบลงเราถึงเซลล์ใช่ไหมครับถ้าเราเอาเซลล์ยกขึ้นไปอีกสัก100 จุดเราจะไม่โดนแล้วใครจะไปรู้อ่ะถูกไหมฮะถึงเวลาจริงเราก็ไม่ปิดไมค์เซฟอยู่ดีนะครับตอนนี้เขากดตัวลงมายังไม่ถึงรับเนาะนะครับผมก็เลยกดบายเมื่อกี้หนึ่งไม้ อยากจะกดเพิ่มนะแต่ยังไม่เอาครับเดี๋ยวจะบอกว่าออกมากไปนะครับเราขาดทุนไปแล้ว300 จุดนะต้องเอาคืนใช่ไหมนะเดี๋ยวถ้าเขาเบรกไปจริงๆผมจะบายตามอีกนะรอให้เขาคอนเฟิร์มก่อนนะครับเราจะบายตามแล้วคอนเฟิร์มตรงไหนนะครับต้องมากกว่าออเดอร์เรานะครับเพราะจุดที่เราออกออเดอร์ไปอ่ะ
ไปหยุดที่เบรกเอาท์นะครับไปเช็คดูนะไปหยุดเบรกเอาท์ตรงนี้เนาะไปหยุดเบรกเอาท์ที่มีคน SL ตั้งอยู่เหมือนเราเลยที่ตรงนี้นะครับทุกคนก็ตั้งที่เซลล์ตรงเนี้ยมันก็ตั้ง SL ตรงนี้แหละนะครับ นะต้องรอพลังนะครับเขาเบรกขึ้นไปก่อนนะครับถ้าไปไม่ได้ผมจะบายต่อเนาะถ้าเขายกขึ้นมาเนี่ยถ้าชนะจริงๆแล้วเนี่ยหลุดตรงเนี้ยนะครับผมจะบายอีกไม้หนึ่ง176667เนี่ยโซนเนี้ยทำไมไม่บายตรงนี้เลยล่ะครับตรงนี้เรายังไม่มั่นใจมันยังไม่คอนเฟิร์มมันจะขึ้นจริงนะครับเขาไม่กดโดนมาให้เราบายนะครับเนี่ยประเด็นแสดงว่ามีอะไรแสดงว่าจะมีการยกขึ้นนะครับแล้วข่าวสามทุ่มอ่ะข่าวสองทุ่มครึ่งเนี่ยนะครับน่าจะตบลงอ่ะน่าจะประมาณนี้แน่เลยนะครับก็เดี๋ยวถ้าเราได้กำไรก็กันหน้ามาไว้ก่อนดูอาการนะครับดูอาการนะครับดูอาการดูข่าวดูอาการว่าจะเป็นยังไงแล้วว่าเขาจะพาเราไปทางไหนตอนนี้สู้กันอยู่นะระหว่างบายกับเซลต้องเชียร์ให้คนเซลเยอะๆนะตรงเนี้ยโซนเนี้ยครับต้องให้คนเซลล์เยอะๆนะตอนนี้ผ่อนลงเป็นบวกแล้วนะเมื่อกี้ผมลบไปกี่จุดเนี่ย300มั้งถ้าจำไม่ผิดเนาะโอเค300จุด เอาเสมอตัวแล้วปิดเลยไหมนะครับยังนะยังนะเราต้องการกำไรเยอะๆถูกไหมแต่การที่เราทำอย่างนั้นได้นะครับเรามันต้องรอคอนเฟิร์มจริงผมอยากจะออกไม้เพิ่มนะแต่ว่ามันออกตรงนี้มันไม่ยังไม่คอนเฟิร์มการที่จะคอนเฟิร์มได้ดีมันต้องหลุดทะลุโซนด่านสำคัญคือด่านเนี้ยดีมานด์โซนโซนเนี้ยซัพพลายโซนโซนเนี้ยให้ได้ครับหลุดด่านซัพพลายโซนตรงนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวจะมีแรงเบรกแบบขึ้นแรงๆเดี๋ยวจะบ่ายตามนะแต่ว่าถ้านาทีที่26 27แล้วเนาะนะครับถ้านาทีที่27นะครับ26 27เนี่ยนะราคามันยังไม่ไปไหนยังไม่เบรกก่อนนะยังไม่เบรกนะผมจะปิดออเดอร์นะครับจะปิดออเดอร์บายเพราะอะไรทราบไหมเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะคลิกกลับนะครับมีโอกาสพลิกกลับทันทีเลยนะคือเรื่องของตรงนี้เลยนะครับเขามีโอกาสที่จะกลับตัวแบบทุบแบบรุนแรงเลยนะถ้านาทีที่27นะ25เนาะ27อ่ะนะครับยังไม่เบรกอ่ะนะ27 28นะยังไม่เบรกผมจะปิดออเดอร์ทั้งหมดกำไรเท่าไหร่ไม่รู้นะครับปิดไว้ก่อนนะครับถ้าเขาข่าวออกมาอีกทีนึงเขาไปทางไหนเดี๋ยวค่อยไปด้วยเดี๋ยวค่อยตาม
นะครับตัดความเสี่ยงออกนาทีที่25นะครับยังไม่เบรกนะกำลังสู้อยู่ตรงโซนนี้กำลังจะเบรกให้ ทำให้ใหม่แล้วนะโอเคนะครับอันนี้คือโล่งใจเปาะแล้วนะทำให้ใหม่ได้แล้วนะถ้าเราไปเพิ่มโพชั่นตรงนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยครับมันเป็นโซนแนวต้านถูกไหมจริงจริงเขามีกฎเหล็กว่าแนวต้านห้ามบายถูกไหมแนวต้านห้ามบายใช่ไหมตอนนี้เรากำลังอยู่ในแนวต้านนะแต่เราไปบายที่แนวต้านเราผมไปบายที่เลยแนวต้านมาหน่อยนึงนะครับเขาชนแนวต้านแล้วย่อลงมาผมก็บายผมฟอลโล่ไปก่อนเนาะแล้วเขาย่อตัวลงมาผมก็บายถูกไหมนะครับก็ไม่ได้ผิดกฎนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ชนะนะนาทีที่27ดูอีกนาทีหนึ่งนะถ้าไม่ชนะปิดออเดอร์ทั้งคู่นะปิดสองออเดอร์เลยนะเดี๋ยวเขาไปเกาะใหม่นะครับว่าเขาไปทางไหนเราจะไปด้วยเนี่ยมันยังไม่ชนะนะแรงขายเยอะอยู่เลยถ้าเขาจะขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับมันต้องมีจังหวะกระชากนะกระชากขึ้นแบบรุนแรงเลยอ่ะโซนเนี้ยตอนนี้ยังไม่มีจังหวะที่อย่างนั้นอ่ะนาทีที่28เอาไงกันดีครับผมทำงานดีนะครับก็ยังถือออเดอร์อยู่นะตรงนี้น่าจะสู้ได้นะครับแล้วก็พอร์ตยังไปได้อยู่นะนาทีที่29นะครับผมปิด2ออเดอร์นี้แล้วกันผมปิด2ออเดอร์นี้นะครับเดี๋ยวเขาขึ้นมาเราจะบายตามปิดเลยนะปิดไปก่อนนะก่อนคา1นาที จะขาดทุนอยู่100กว่าจุดนะนะครับเดี๋ยวข่าวออกเขามีแรงวิ่งยังไงเดี๋ยวเราจะตามไปทางนั้นนะครับถ้ากดตัวลงนะถ้ากดตัวลงนะผมก็จะบายที่โซนสีน้ำเงินแต่ถ้าเขาขึ้นไปเบรกไปที่1767นะครับผมก็จะบายตามนะเตรียมกดออเดอร์บายอย่างเดียวนาที30นะครับข่าวน่าจะออกแล้วเอาไปดูกันนิดนึงไม่เป็นไหนเลยเ
ข่าวออกมาบวก 3.9 นะครับบวก 2.9 น่าจะลงนะครับดอลลาร์แข็งนะดอลลาร์ดีเนาะทองคำก็น่าจะปรับตัวลงนะใครเขาสู้กันก่อน แต่เขายังให้จังหวะผมปิดออเดอร์บายได้นะยังดีนะแต่ยังไงผมมองหน้าบายอยู่แล้วนะยังไงผมก็จะบายนะครับจะใครยอมลาดได้600จุดตรงนี้บายได้หนึ่งไม้ก็สู้กันก่อนนะมันเป็นสิ่งที่เราทำให้เราเห็นแล้วนะว่านะเดี๋ยวยังไงก็ต้องขึ้นมาเคลียร์ชุดนี้อยู่ดีกดมายังไม่ถึงหลักเลยอะเลยวะแค่นี้เหรอเอ้ยผมเครื่องชุดดีมากเลยเนี่ยมันเมื่อกี้ได้แต่ผมเนี่ยลงเนี้ยชุดเนี้ยเมื่อกี้ได้แต่ผมเนี่ยแล้วก็ดึงขึ้นทั้งไซด์เวย์รู้อยู่นะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องยอมนะครับเราต้องเล่นตามระบบนะครับไม่งั้นจะมีระบบไว้เราจะไปแหกระบบนะไม่ฝืนนะครับก็มันถึงเวลาปุ๊บเราต้องตั้งเลื่อน XL ขึ้นก็ต้องเลื่อนขึ้นตามระบบเรานะครับไม่งั้นจะไม่มีอะไรให้เรายึดถือจะเล่นตามอำเภอใจอย่างเดียวราคากดตัวลงมาแล้วว่าไปแล้วเดี๋ยวมาถึงตรงนี้นะผมจะบายหนึ่งไม้นะเป็นตามแผนเลยเฮ้ยบายหนึ่งไม้โหกดช้าไปเดี๋ยวกดใหม่กี่จุดเนี่ยไม่เป็นไรมั้งนิดเดียวนะครับโอ้200จุดเลยเหรอโอ้นิดเดียวอย่างนั้นเนี่ยผมบายไปหนึ่งไม้นะตรงนี้นะโอ้นี่ช้านิดเดียวเนี่ย100-200จุดเลยบวกกันนะครับไม้นี้บวกกันนะแต่ยังไม่ปิดนะจริงๆถ้าเราได้ไม้โซนนี้เนาะมันก็จะปิดได้ละดึงขึ้นไปสัก200จุดก็ปิดได้เดี๋ยวกดตัวมาในโซนนี้นะครับผมจะเปิดอีกหนึ่งไม้เนาะให้ผมเปิดเปล่านะครับเห็นไหมผมที่ผมไม่เซลเพราะว่าไหมครับเราไปเล่นสองด้านนะครับสมาธิเราจะไปอยู่กับอีกส่วนหนึ่งนะครับอ๋อเป็นพอร์ตโกโก้เขาเซลลงมาเนาะจังหวะเซลว่าลงมาก็ปิดออเดอร์ไปแล้วเนาะ นะครับใครเข้าร่วมโครงการเนาะเข้ามาในกลุ่มนะครับก็จะมีซิกแนลบอกตลอดเนาะพอร์ตโค้ดโก้กดอะไรบ้างนะครับพอร์ตปั้นของโค้ดนะครับก็เรียกว่าตอนนี้ก็พยายามผสมกำไรอยู่นะครับนะครับคราวนี้ก็เปลี่ยนหน้าเล่นเป็นหน้าบายกันแล้วนะHEH!
มือช้าไปนิดนึงนะนะตอนนี้กรอบที่มองนะครับก็คือมองย่อบ่ายนะครับก็อย่างที่บอกเลยนะครับหลุดกรอบที่บอกก็คือยอมนะครับหลุดก่อนเงินหลุดท้ายที่สามอันนี้นะครับยอมก่อนนะครับก็ลงมาหลุดตรงนี้ยอมก่อนนะก็จะมายอมมาเปิดใหม่ที่โซนนี้หลุดกรอบนี้ยอมก่อนแล้วการที่เราจะสะสมไม้เราก็ต้องยอมไปก่อนนะครับเพื่อไปเอาราคาดีกว่านั้นถ้าพอร์ตเราไม่ได้พอร์ตใหญ่นะครับพอร์ตเราเป็นพอร์ตเล็กนะมันจะทนลากได้ไม่มากนักนะครับเพราะฉะนั้นต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีนะครับใครใครมีใครเข้าโครงการปั้นพอร์ตนะครับก็ลงทะเบียนไปด้วยนะครับไปลงทะเบียนกันเนาะมีจะมีของที่ลึกมอบให้นะครับนะครับก็มาฝากร่วมสนุกกันนะครับมากดออเดอร์ไปพร้อมๆกันนะออเดอร์ที่กดนะมันไม่ใช่แม่นจังหวะเข้าเคาน์เตอร์คมๆอันนี้ไม่คมนะครับเข้าออเดอร์ในราคาที่เป็นเรียกว่าถูกเฉลี่ยไม้นะครับไม้บนนี่คือไม้กันตกรดเฉยนะครับแต่ว่าถ้าเรามีไม้ราคาดีกว่านะครับไม้บนเราก็อาจจะปิดออกถ้ามีไม้ข้างล่างแล้วเนาะหลายๆไม้ก็จะทยอยปิดไม้ด้านบนไปนะครับเพื่อสับไม้เล่นนาทีที่37เดี๋ยว4 ทุ่มจะมีข่าวอีกอันหนึ่งนะครับไอ้ข่าว4 ทุ่มน่าจะเป็นตัวที่ดึงขึ้นมันจะมีข่าวมันถึงสุกเลยเนาะสุกมีนอนฟาร์มนะครับทีทุกมี2 ข่าวพวกนี้มี ISM กับคอ CPE พวกนี้วันนี้อาทิตย์นี้คืออาทิตย์แรงเนาะวันศุกร์นะครับเป็นวันที่แรงเนาะนอนฟาร์มสุขพรรษานะครับยังไงโค้ชโก้ฝากถนอมตัวนะครับวันศุกร์นะก็จะได้มาบู๊กันต่อได้วันศุกร์นะครับอ๋อขึ้นแล้วเหรอจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยผมยังไม่ได้ไม้บายเลยนะให้ผมแค่ไม้เดียวเหรอเป็นไปได้ไงสาดมะม่วงอยู่เมื่อกี้นะ ผมตั้งเทสไอ้ตัวนี้ผมตั้งเทสต่อไปก่อนนะมันยังไซด์เวย์อยู่นะเฮ้ยไม่ตั้งดีกว่าแก้ไป200 จุดไม่ทันละเรียบร้อยอ๋อไม่เป็นไรนะครับเอาใหม่นะเดี๋ยวจะหาจังหวะใหม่เดี๋ยวถ้าเขามีจังหวะย่อนะครับก็จะบายขึ้นมาใหม่นะครับผมโดนได้ดาวไปด้านไม้ไปแล้วนะครับเล่นไปหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้าเขาเบรกขึ้นไปทำไฮใหม่ผมจะบายตามอันนี้จะบายด้วยหลอดเพิ่มหลอดนะมาเชยตรงนี้ ตอนนี้ไม่ขาดทุนแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่ขาดทุนแล้วเสมอตัวแล้วนะกลับมาเท่าเดิมนะครับไม่
นาทีที่40ยังไม่อยากจะบายนะยังไม่ชัดภาพมันยังไม่ชัดเจน ใครใช้ระบบที่ผมให้ไปบ้างครับใครใช้ระบบ JPO เนาะนะครับมาช่วยแชร์ในกลุ่มด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะหารางวัลไว้ให้นะสำหรับคนที่แชร์เยอะเนาะมาช่วยกันแชร์นะครับว่าคู่ไหนมาแนะนำกันนะครับบางคนเราไม่สามารถทดสอบได้ทีหนึ่งทีละ20-30คู่เนาะเหมือนผมนะครับก็มาแชร์ว่าคู่นี้ดีนะคู่นี้ใช้ได้นะกับ JBO นะครับเดี๋ยวผมจะหารางวัลมาแจกนะครับสำหรับพี่ที่มาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มนะครับก็พยายามหาพวกเรียกว่าอินดิเคเตอร์หาพวก EA อะไรมาให้ทดลองใช้กันพวกนี้พวก JBO เนี่ยมันใช้สำหรับตอนบ่ายได้นะเทรดตอนบ่ายๆแล้วก็เข้าออเดอร์ล่วงหน้าได้เลยนะครับผมต้องเก็บสถิติเนาะเมื่อกี้บอกพยายามให้ดูเนาะเขาใช้รันแบบออโตเมติกไว้ในเซิร์ฟเวอร์นะรันไว้16คู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาเก็บสถิติว่าคู่นี้มันวินคู่นี้มันลอสนะครับก็รอเขาไปที่ก่อนนะเพราะที่ผมเปลี่ยนพอร์ตใหม่เมื่อวันจันทร์เมื่อวานนี้ชุดเนี้ยเปลี่ยนเมื่อวานนี้เปลี่ยน EA ตัวใหม่เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับเดี๋ยวใช้ไประยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามอัปเกรด EA ให้เรื่อยๆนะครับมีฟังก์ชันเพิ่มมีการแก้บั๊กการอะไรพวกนี้นะก็จะมีปรับอัปเดตให้ตลอดนะที่สำคัญคือใช้ฟรีนะครับฟรีอยากให้ไปใช้กันก่อนนะติดปัญหาอะไรแล้วก็มาช่วยกันมาแนะนำกันนะแต่ไม่อยากจะให้ใช้ออโต้โหมดเลยนะครับพยายามอย่าใช้ออโต้โหมดในชุดในเบื้องต้นเนาะออโต้โหมดใช้ได้นะครับถ้าใครใช้ออโต้โหมดอย่างที่ผมทำอยู่นะใครมีเวลาเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับใครมีเวลาเนี่ยออโต้โหมดมากดออโต้โหมดไปเลยนะครับพอมันได้ออเดอร์อย่างนี้มาต้องมาเช็คทีละคู่นะ NU นะครับว่า NU เนี่ยด้านเป็นยังไงมันไซด์เวย์อย่างนี้ตลอดไม่เล่นจะลบ NU ทิ้งไปนะครับ GU GJ มีสัญญาและนานมีทีหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยเราก็มากรองอีกทีหนึ่งมันจะเป็นไซด์เวย์อย่างเงี้ยเราไม่เล่นเสียเวลา GJ มีสัญญาณมีสัญญาณ buy LTP ไปด้วยจริงๆตรงเนี้ยสัญญาเซลล์เขาตอบเซลล์เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาจะมีชุดใหม่มาชุดนี้เขาจะหายไปนะครับก็มีการแก้ระบบขึ้นมาแล้วอย่างนี้ก็ลบ GJ ทิ้งไปเลยเพราะมันผ่านทะลุฝั่ง buy ขึ้นไปแล้วก็ลบนี้ทิ้งครับ EA นะครับเราก็อย่าปล่อยให้ EM ทำงานอย่างเดียวนะครับออโตเมติกเนี่ยใช้ได้นะครับแต่แค่ไว้กรองเราต้องมากรองอีกครั้งหนึ่งอะไรก็ช่างสู้มือมันก็ไม่ได้นะครับสายตามนุษย์สำคัญที่สุดแต่ E ตัวนี้คืออะไรครับเขาให้ทำไหม EA เขาให้บายถูกไหมให้บายเนาะราคามันยังไปราคาจากบายอย่างเงี้ยอยู่ข้างบนแต่มันลงมาข้างล่างแล้วอย่างเงี้ยเราก็ไม่เล่นแหละแต่จริงๆรอก็ได้เนาะถ้ามันเบรกขึ้นไปจริงจริงเนี่ยเดี๋ยว EMA มันจะตัดขึ้นไปแล้วมันจะเดอร์บายนะครับอันนี้ก็รอก็ได้นะครับหรือว่าเราจะไม่เอาอันนี้ก็ได้ถ้ามีคู่อื่นเล่นพักไว้ก่อนคู่ตัวแรกยูแคดอย่างเงี้ยพยายามเล่นคู่ที่ลงพันที่อยู่นะอยู่ในเมเจอร์7คู่นะเห็นไหม UJ UU cap นี่เป็นบายสต็อปคือข้างบนอย่างนี้ลบทิ้งไปเลยเพราะมันลงมาล่างแล้วเห็นไหม
เนี่ยเราต้องมากรองอีกทีนะไม่ใช่ไม่กรองนะนะครับ AN AN เขาให้เซลแต่ทะลุบายแล้วอย่างนี้เขาก็เป็นนะครับแล้วก็เอาออกไปลบไปเลยเนี่ยก็จะมาที่เรากรองใช้ได้จริงไม่กี่คู่ก็ไม่กี่คู่นะเพราะมีตัว eBay กรองให้แล้วไงหรือใครอยากจะแบบชอบแบบวัดดวงเลยจะขึ้นก็ได้ไปไม่ต้องใช้ eBay ก็ได้ก็ไปเซ็ตเอาหมดไม่ใช้ EMA เช็คได้เลยเอา EMA ออกกด for นะครับมันก็จะเอาตัวจะตั้งบายสต็อปเสียสต็อปข้างบนข้างล่างพอได้ข้างบนข้างล่างก็หายนะครับไม่ต้องกองเล่นแบบดิบๆเลยก็ได้นะครับเนี่ยมันทำได้หมดนะครับ EA ตัวเนี้ยนะผมเพิ่มฟังก์ชันมานะครับมันก็ซึ่งเอามาให้ถูกเอามาให้ใช้เอามาให้แบบแล้วแต่คนชอบใช้แบบไหนแบบปลอดภัยหรือแบบเสี่ยงนะครับสมมติมันก็มีวิธีการคือถ้าแพ้ไม้ที่หนึ่งไม้ที่สองก็เพิ่มดอทเบิร์นหลอดอย่างนี้เรียกว่าระบบแบบโซนรีคัฟเวอรี่นะครับก็เพิ่มหลอดไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วครั้งแรกออก0.02ไม้ที่สองก็จะออก0.04ไม้ที่สามก็อาจจะออก0.06หรือออก0.08ก็ได้ไม้ที่สี่ออกเป็น0จุดถ้าแพ้เนาะแพ้3ไม้ติดไม้ที่4ก็เพิ่มหลอดมาเลยเท่าตัวนะครับนี่คือหลักการพนันนะครับแต่ถ้ามันมาคืนแค่ชุดใดชุดหนึ่ง GP ชุดเดียวคืนหมดนะครับกำไรทั้งหมดที่เสียไปทั้งหมดก็จะได้คืนนะอันนี้คือใช้หลักระบบเอาระบบมาใช้เนาะระบบคือระบบพนันนะครับมันไม่ได้ผิดนะไม่ได้ผิดนะนะแต่ผมอธิบายละเอียดให้ทราบให้เห็นว่าระบบแต่ละระบบเป็นยังไง นะครับระบบแต่ละระบบที่เรามาใช้มันมีเหตุผลในการใช้นะครับไม่ใช่จะไม่ซีไม่ใช่จะแบบอันนี้พนันไม่ดีไม่ใช่ครับมันเป็นซิสเต็มนะครับซิสเต็มเพียงแต่ว่าผมเปรียบเทียบกับเพื่อให้อธิบายเข้าใจง่ายๆนะครับกับการพนันนี่มันอธิบายง่ายสุดนะแต่สุดท้ายเนี่ยมันคือระบบเทรดนะครับคือซิสเต็มนะถ้าซิสเต็มเราเป็นอย่างนี้เราก็เล่นอย่างนี้นะครับซึ่งถามว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิดอ่ะนะเป็นซิสเต็มเราออกแบบระบบมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับนะก็อยากจะให้พี่ๆไปใช้กันนะครับเทรดกู้เงินพอร์ตทำพอร์ตต่างหากไปเลยแต่พอร์ตที่ผมเทรดเมื่อกี้ผมก็เอามาเทรดทองเลยนะมีสัญญาณทองก็เข้านะแต่สัญญาณทองนี่มันจะหลอกบ่อยนะครับอาจจะหลอกกินเน็ตแอลพอกินเน็ตแอลไปมันตวัดอ่ะเนาะแล้วเราตั้งตัวไซด์เวย์มันแค่300จุด400จุดอ่ะทองสะบัดนิดเดียวก็ถึงแล้วสะบัดกินเน็ตแอลนาทีที่49ฝั ่งไซด์เวย์ไม่มันเลยราคาวิ่งไม่มันเลยเขาทำอะไรให้เห็นสร้างเกาะกลางเส้นกลางขึ้นมาเนี่ยนี่คือแล้วครับนี่คือรีเทสเส้นเทรนรายใหญ่ที่เขาตกลงมาเนี่ยรีเทสรอบหนึ่งรีเทสรอบสองแล้วเกาะนะครับเกาะนี่ยังไม่ตกลายนะยังไม่ตกเทรนรายบายได้ตกเทรนด์ไลน์เนี่ยพยายามเลิกบายนะครับจากที่บอกนะถ้าเราตกมาตกโลนี้เนี่ยก็คือน่ากลัวละเริ่มน่ากลัวละหลุดโลนี้มาเนาะนะครับก็มีด่านสุดท้ายคือซัพพลายโซนนี้เนี่ยที่ยังพอที่เกาะอยู่ได้นะแต่ซัพพลายโซนนี้มันถูกใช้แล้วก็เลยไม่ผมก็เลยไม่ชอบใจนะไอ้นี่ยังแข็งแรงอยู่แล้วก็มีอยู่ในด่านฟิโบที่มีนัยยะสำคัญพอสมควรนะทั้งสองโซนนี้นะ
ก็รอนะครับรอตรงนี้ห่างกันกี่จุด400 จุดเองนะเดี๋ยวอธิบายตรงนี้สักไม้หนึ่งนะแล้วก็มารอใบตรงนี้อีกไม้หนึ่งไม้นี้ผมจะเพิ่มหลอดนะครับเป็น2 เท่า เพราะ SL มันไม่ไกล SL ผมจาก SL ทั้งหมดที่เลยตรงนี้เดี๋ยวดูอีกทีนะ SL เนาะเอสแอล200 จุด300 จุดแล้วกันชุดนี้เอสแอล300 จุดชุดนี้เอสแอล600 800 จุดชุดนี้เอสแอล800 จุดนะเดี๋ยวดูกอ่อาจนจะไปถึง1,000แล้วก็ได้จะดูจริงนะก็ค่อยๆดูนะมันตอนนี้มันเริ่มที่จะชะลอกำลังแล้วกลับมาที่ในเทรนด์ไลน์เหมือนเดิมนะตอนนี้กลับมายืนที่เดิมผมเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้นอนเนาะนอนไม่หลับโรคคนแก่นะครับนั่งออกถ้าจะไม่ผิดพลาดอะไรเขาโกยออกออเดอร์อยู่เมื่อคืนเนี่ยเขาโกยกันนอนดึกนะครับไม่ยังเลยนอนเช้าเท่าที่สังเกตเห็นนะมีใครรู้ไหมครับว่าไอ้พอดีเมื่อคืนนี้ผมตอนหัวค่ำอ่ะผมไปกินน้ำในน้ำใบกระท่อมอ่ะเหมือนจะดิ้งแล้วครับดูบอลเลยครับไม่ได้ดูครับมาไลฟ์สดก็ไม่ได้ดูบอลเลยครับไม่อยากดูครับเดี๋ยวติดนะครับผมเป็นคนที่ดูแล้วติดไม่ดูคือไม่ดูเลยไอ้ใบกระท่อมนี่เวลากินเข้าไปมันนอนหลับนอนไม่หลับครับทราบไหมเอ่ยผมรู้สึกว่าผมกินใบกระท่อมกินน้ำกระท่อมไปตามันค้างอ่ะคือครับชใช่่าไหงมที่ไซต์งานผมอ่ะกินกันทุกวันอ่ะคือใช่ไหมมันจะคือเขาบอกว่ามันจะทนความร้อนทนเหมือนร่างกายมันจะทนแดดทนอะไรร้อนได้โอ้มีนะเมื่อคืนนี้ผมไม่ได้กินอะไรนั้นกบิานงจคนนนอนไมบ่าหงลัคบนนี่เอามาเอาน้ำผสมแช่เย็นแล้วกินกับเอ็มนะครับผสมกับเอ็มร้อยอ่ะน่าผมมันกินกินเป็นยาแก้ไอไงเขาบอกแก้ไอได้แล้วเรามากินดูแต่กินพี่แจ็คต้องตรวจร่างกายด้วยนะเพราะอยู่พวกนี้ไม่กินแล้วเดี๋ยวมีปัญหากับระบบไม่กินละไม่ผมไอไม่มกัินจมะาวกิ่วอนจะสั่นเลยนะนี่มันกินกันเคี้ยวมันจะสนงำๆเนี่ยคนงานนี่บางทีมีน้ำมาบีบแช่เย็นคั้นแช่เย็นกันด้วยครับเออผมใช่ครับแช่เรียกต้มน้ำต้มน้ำไม่นัต่้นอแงหละเพคิ่รมับต้มน้ำ3 ใบ 4 2 ใบกับน้ำ2 ลิตรอะไรทั้งอย่างตามสูตรระวไัปงก็มีผลพวกนี้มีผลข้างเคียงร่างกายนะระวังกินไปแล้วเดี๋ยวเกิดน็อกมานี่ยุ่งเลยนะครับไม่เขาคือผมไอเยอะไงผมก็หาวิธีหยุดไอเนาะหาสมุนไพรมากินที่แบบไม่ใช่ยาผมไม่อยากกินยาถ้าไอผมแนะนำที่ผมนี่นะมะขามป้อมมาครับออกมาขาป้อมอ่ะใช่ครับมะขามป้อมสดๆก็ได้หรือเป็นยาอมยาเม็ดอมพวกมะขามป้อมพวกอะไรเนี่ยไอยาน้ำมาขามป้อมผมกินไป2-3 ขวดมันไม่หายไงแล้วน้ำมันต้องจิบบ่อยๆครับมันจะเปลืองไม่หายอ่ะเขาเพชรต้มใส่ยาแก้ไอฮะใบกระท่อมอ่ะมันไม่ใช่โอ้ยาแนกั้ไอนั้นสูตรอะไร400แล้วโคตรโก้ไมคร่ับใช่ยาแก้ไอช่าเงขาไม่ต้มใส่ยาแก้ไอผสมกินกับM100กันนะโหสนุกไมส่นานเลยผมเอาใบเอาเขาเรียกผมได้สูตรมาเขาเอาใบ2 ใบหรือ 3 ใบเนี่ยมาต้มกับน้ำ2 ลิตรอะไรสักอย่างเนี่ยก็แบบกินเป็นชาโอ้แต่ไม่ได้นั่กินนแหละบ่อยๆนะคือกินแค่วันละแก้วหนึ่งแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยไปกินตอนคืนก่อนไลฟ์ไงก็มันไอไงก็เลยไปกินตอนไลฟ์ใช่ไหมพอกินตอนไลฟ์คปุ๊นบก็เช้าจะไม่ไอเออมันก็เบาได้พับหนโึอ่ง้บางคนคึกนี่แบบฝาบ้านนี่พังหมดนะครับ
ไอ้ผมไม่ได้กินขนาดนั้นไงไม่ใช่พูดได้ฟังตะกายกันเนอะมันแค่สองใบกับน้ำ2 ลิตรมันไม่ได้มีผลแสจดริงงไม่ได้โอ้ไม่ได้เข้มอ่ะแสดงว่าร่างกายมีเขาเรียกปฏิกิริยาตอบโต้อะเร็วอะบางคนกินก็ยังไม่ค่อยเกิดอาการเท่าไหร่ครับครับแล้วแต่คนแต่ผมรู้สึกว่านอนไม่หลับอ่ะผมเลยแปลกแต่ถ้าเป็นนั่นแหละใบกัญชาเนี่ยต้มน้ำกินแล้วมันจะทำให้ง่วงนอนอ่ะใช่ไหมก็ต้องกินให้มันคือให้ทำงานได้ไม่ใช่ฮะกัญชากินแล้วใงห่้วงเลืนอดอมันนสูบฉีดผมว่ายังมาลองเคาเคี้ยวดูเฟื่อนเฟื่อนไม่ผมไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้เค็มขนาดนผั้นมนะลแอต่งใผบมกสินดดูไงไม่เคยกินไงลองมาลองดูถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ถ้าเป็นโซนพวกนี้นะถ้าเป็นสมัยก่อนผมเทรดนะเนี่ยมันยกขึ้นมาสินทรัพย์นี่มันก็เซลถูกไหมล่ะยกขึ้นมาสินทรัพย์ก็เซลอีกอะเซลกันยับอะทรงอย่างเงี้ยทรงอย่างเงี้ยแต่มันอย่างนี้ว่าเราจะบอกกันเราจะเล่นผมจะเล่นหน้าบายเนาะสะสมบายมันเล่นสองหน้ามันกราฟมันไม่ได้วิ่งโคตรพุทธพ่านเหมือนเดิมเลยมันครบมันอ่านครับที่การวิ่งลำบากเมื่อกี้ผมมองว่ายกตัวขึ้นเราจะมีขากระตุ้นจะบินเลยนะเนี่ยชุดเมื่อกี้แต่ไม่บินคือผมอ่ะมาชุดเมื่อกี้เนาะมันถึงโซนเมื่อกี้แล้วมันชะลอเนี่ยแล้วจริงๆถ้ามันมีอะไรถ้าได้เป็นอะไรบางอย่างมาเนี่ยมันจะพลิกเป็นสีเขียวพอพลิกเป็นสีเขียวกลับมาเนี่ยมันถึงแถวๆเนี้ยผมจะบายตามนะเล่นจังหวะเล่นตามหลักที่เรียกว่าจังหวะตามน้ําแต่มันไม่พลิกอะจังหวะกราฟมันไม่วิ่งมันวิ่งเหนื่อยดูร่างลงแน่ๆแต่มันเซลไม่ได้จังหวะกราฟมันไม่ได้เรียกกันริทึมมันไม่ได้ริทึมมันไม่เหมือนที่เราคุ้นเคยถ้าอยากได้ไม้เยอะๆเนี่ยครับต้องจังหวะริทึมมันต้องมาฮะถึงจะกดได้อย่างเงี้ยมันออกก็ได้ลำบากคือรู้ว่าว่ายังไงเดี๋ยวแม่งก็ต้องกลับขึ้นไปเคลียร์รอบเนี้ยขึ้นไปเคลียร์โซนอีกรอบนึงเนี่ยแล้วนี่ออเดอร์มันเริ่มเรียกว่าออเดอร์มันเริ่มหมดออเดอร์หมดออเดอร์หมดปุ๊บคือทะลุทำยังไงเราบายไปแล้วเนี่ยอยู่พอร์ตอยู่ถึงที่มันจะไปถึงโซนนี้ได้เนี่ยนี่คือประเด็นที่แค่ที่ต้องคิดกันเนาะสะสมไม้ยังไงไม่รู้เดี๋ยวมันต้องกลับขึ้นมาเคลียร์ชุดนี้อีกทีเนี่ยถ้าว่าขึ้นมาเคลียร์อีกทีเนี่ยไปละทีนี้ทะลุละหมดละของหมดละของตรงเนี้ยจะหมดละมาใช้มา1 2ให้มา3ละแล้วมาทำไฮใหม่แล้วด้วยนะทำไฮใหม่แล้วก็ถ้าไม่ทำโลใหม่เนี่ยใช้ที่เราจะเล่นง่ายเพราะยังไงเดี๋ยวก็ต้องยกกลับขึ้นมาเคลียร์นะว่าแล้วบายไม้หนึ่งแล้วกันนี้เลยมาทีที่59นะบายหนึ่งไม้นาทีที่59บายไปหนึ่งไม้นะเห็นไหมผมไม่ติดออเดอร์บนเพราะรู้อยู่แหละเขาอ่านกราฟดูทัมมิ่งดูริทึมแล้วมันไม่ไหวยืนมันยืนไม่ได้ถ้าจังหวะมันกินจะเบรกแล้วนะครับแล้วจังหวะเมื่อกี้ผมซื้ออะไรเนาะผมซื้อตรงช่วงเปลี่ยนไทม์เฟรมนะครับมันลงมาก็จริงอ่ะแต่ถ้ามันกราฟมันจะกลับตัวเนี่ยมันก็แท่งต่อไปอ่ะมันจะดึงขึ้นเลยแล้วซื้อตรงนั้น
ให้รอข่าวสี่ทุ่มแน่ๆแสดงว่าผมต้องเลิกกินไอ้กระท่อมมาเลยสักอย่างกระท่อมถ้ากินเป็นยาแก้ไออ่ะต้องกินตอนเช้าอ่ะใครจะซิ่งนะครับกดไม้หนึ่งเลยนี่เป็นไม้ที่สองไม้บนผมจะทีพีตรงนี้นะทีพีที่ซับนี่นะครับปิ้งถือไม้เดียวเดี๋ยวเขาขยับทีพีหนีแล้วกันตั้งไว้ก่อน เทนจะต่อไปรับ200จุดแล้วกันตอนเทนจะต่อไปรับ200จุดใช่ไหมไหนๆละเอาโลภเลยกันราคาก็ยังไซด์เวย์ตรงนี้นะตรงนี้มีเป็นด่านที่มีนัยยะสำคัญพอสมควรนั่นก็ไม่รู้ว่าพอร์ตผมจะทนได้สักเท่าไหร่นะหวังว่าจะทนได้เนาะราคาก็ไซด์เวย์ไซด์เวย์ตรงนี้นะผมจะรอตลาดหุ้นเปิดอีกทีหนึ่งนะครับรอผู้เล่นชุดหนึ่งเข้าอ
ผมสอบถามนิดนึงครับครับกรณีที่ตัวอินดิเคเตอร์ที่ให้มาเนี่ยครับ JBO เนี่ยถ้ามันหลุด15 นาทีนะครับประมาณ15 นาทีเนี่ยหลุดตัวกรอบเฟรมสีฟ้าแล้วสมมติว่า TP แล้วมันยังไปต่อสมมติว่าเป็นดาวเทนใช่ไหมมันยังดาวลงไปเรื่อยพี่ลากหนีเลยพี่อย่างที่ผมทําให้ดูว่าพี่ลากทีพีหนีแล้วก็ลากเอสแอลเลือดเอสแอลตอา๋อมที่บอกมาในกลุ่มใช่ไหมใฮชะ่ครับครับใช่ครับเราลาเทนครับเราต้องการเราไม่ต้องการน้อยเราต้องการเยอะเมื่อมันหลุดเป็นเทนเราต้องตามไปกินที่สุดครับอ๋อเพราะว่าที่ตั้งมาที่ TP ก็ลงมาไกลเหมือนกันนะ600 จุดอะไรเงี้ยครับสี่ไมร้่อยจุดพันมันเป็นสองเท่าไงผมตั้งพคี่รับตั้คงรับมันเป็นสองเท่าของที่เราตั้งเอสแอลไว้ในกรอบไซเวย์ถูกไหมครับครับถ้าพี่จะเอาน้อยกว่านี้พี่ไปตั้งในตัวหน้ายิ้มได้เดี๋ยวตัดตัวอย่างให้ดูนะครับแสดงว่าเนี่ยตั้งได้ถ้าเราไม่อยากเล่นยาวพอมาออกมาปุ๊บสักพักหนึ่งเราก็กินทำโตไม้เดียวสองไม้ก็พอแลก้็วพอก็แเลล้ยวก็บอกจริงๆอะวัตถุประสงค์จริงระบบเนี้ยมันเป็นระบบหาเทนอะพี่ครตับามคเทรันบอย่างเดียวอะจบคือหาเทนได้เจอสักสองไม้อย่างที่ผมทําอยู่นะผมลากเอสแอลหนคีรับเสร็จแล้วมันจะไปต่อไหนก็ปล่อยมันไปเลก็ยปล่พอยอไปละก็ลากโอเอเคลากทีพีหนีลากเอสแอลตามลากทคีรัพบีหนครีับลากเอสแอลตามเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าเราจะไม่เอาอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยไรโชเทสโทฟิกสองเท่าสต็อปลอสหนึ่งเท่านี่ไงครับเนี่ยไรโช2:1อย่างพี่แจ็คลองเปิดขอตัวอย่างยูแคทให้ดูยูแคทให้ดูหน่อยได้ไหมครับที่ผมทีพีไปแล้วเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูอ๋อเนี่ยแหละคือมันทีพีแล้วเลยผมต้องดูยังใชเฝ่้าดทูีพมัีนไปก็แล้ยัวงลงต่อมันยังลงต่อครับคือจริงๆเนี่ยมันเวลานั้นปุ๊บเนาะมันเวลาที่มันจะมาใกล้ๆทีพีพี่ลากทีพีออกมาไกลๆเลยแล้ควรับในครับสวิงอย่างนี้พี่ลากเอสแอลเนี่ยเข้ามาที่สวิงโลไฮเออร์โลตรงนี้เลยมันลงมาต่อใช่ไหมมันลงมาอีกใช่ไหมครับคพรัี่บค่อยๆคเรลืั่บอนเอสแอลลงมาเรื่อยๆลงไว้ที่ตรงนี้ทีละอันทีละสเต็ปพอมันลงมาอีกสเต็ปหนึ่งพี่ก็เลื่อนเอสแอลเนี่ยไว้ที่ตรงนี้ครับทำมันที่มาทำสวิงโลล่าสุดอะไว้มันลงมาอีกพี่ก็เลื่อนเอสแอลมาตรงสวิงตรงนี้มันลงมาอีกก็ไล่เราไล่ตามเทรนด์ไปจนกว่ามันจะกลับมากินเอสแอลครับเรากคิรนับทําโตระบบนี้ไม่ได้กินแค่ทีพีหนึ่งนะจำไว้นะเรากินที่ทีพีหนึ่งในการตั้งแค่ตั้งเผื่อเราไม่มีเวลาดูเมื่อสมมติวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยเราต้องกินคําโตครับไม่ใชค่รับให้คกริันบแค่ทีพีหนึ่งอย่างเดียวนะบอกเลยนะผมทําให้ดูทุกครั้งคืออะไรลากทีพีหนีแล้วก็ลากเอสแอลตามเลื่อนเทรนเนอร์ตอบตามมาเรื่อยจนลากกินสุดเทนอ่ะเขาให้คเทร่าัไบหร่เอาเท่านั้นถูกไหมเขาให้1,000 จุดก็1,000 จุดเขาให้1,200ก็1,200เขาให้1,500ก็1,500ไม่ใช่บอกว่าเอาแค่600ไม่ใช่อ๋อระบบนี้ฮะไม่ใช่ทีพีนะไม่ใช่ผมจะสอนให้เอาแค่ทีพีนะไม่ใช่ที่จะให้มันพยายามโดนเอสแอลให้มากที่สุดเอสแอลกำไรถูกไหมครับพอกำไรแล้วปุ๊บพี่ก็เลื่อนในเลื่อนเราตั้งเทรนเนอร์ต่อไว้ถูกไหม200 จุดครับมาตั้ง50 จุดอันนี้วันนี้มันไหลมากกว่า200มันก็จะเลื่อนตามคราวนี้พี่ไปกดโหมดตัวออโต้โหมดออกเลยพี่เฝ้าอยู่ใช่ไหมพี่เฝ้าอยู่พี่ก็เลื่อนมันลงมาอีกก็เอาเอสแอลตั้งเลื่อนตามแล้วไปทำอย่างอื่นกั้นหน้าไม้ลงไปเรื่อยพอมันลงมาอีกก็เอาเอสแอลมากั้นที่สวิงโลล่าสุดที่เกิๆคดรขัึ้บนครับอ๋อเข้าใจละเรากินคำใหญ่นะไม่กินแค่ทีพีนะระบบเนี้ยไม่ได้บอกจะกะต้องการแค่ทีพีผมไม่ต้องการแค่ทีพีผมให้ทำระบบนี้คือระบบที่ผมทำให้ดูคือทำเทนสุดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นในสวคิรงับนั้นกินให้สุดทวีนะครับทำจะโตขึ้นแล้วคตราวมนี้กินไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดมันก็หมดจทนกวว่ีามันจะแรอย่างเงงี้ยมันอย่างเงี้ยพี่ถ้าพี่บายมาตรงเนี้ยพี่ก็ไหลฮะมันไหลมาตรงนี้ใช่ไหมโอ้ใชพอ่ไหลใชข่ึ้นมาตรงนี้ปุ๊บพี่ก็เอาเลือดเลือดเอสแอลมาบังไว้ตรงนี้แหละมันอยู่ตรงนี้ครปัุบ๊บมันไหลไปอีกทีนึงพี่ก็เลื่อนจากตรงนี้มาตรงนี้มันไหลไปตรงนี้พี่ก็เลื่อนจากเอสแอลตรงนี้ขึ้นมาแถวๆนี้แหละถูกไหมกระเทิบไลค่่อยกระเทค่ิอยบค่อยตาคม่อไยปค่อยเรื่อยค่อยค่อยขึ้นทีละไส้มันขึ้นไปอีกก็ไล่ไปอีกไส้หนึ่งครับสุดท้ายมันย้อนกลับมาก็กินมันให้แค่นี้กินแค่เนี้ย
สมมุติว่าสามครั้งสมมุติว่าจับพลัดจับผลูเราสามครั้งเนี่ยเราได้ไม้ล่างกับไม้กลางไม้บนเอสแอร์ก็ช่างมันกช็่ากงำไมรันแล้วอืถมูกครับครคัรบับเคลียร์เลยถูกครับไม้เนี้ยไม่ใช่ต้องการแค่ TP ต้องการให้กินสุดสวิงถ้ามันเกิดเพนเนี่ยต้องไปให้สุดครับอืมครับครับครับต้องดูเราเองเนี่ยเราระบบอันนี้ไม่ใช่ต้องการไม่ใช่สวิงมันไม่ใช่เป็นสครับปิ้งมันเป็นระบบเรียกว่าสวิงเหตุมันเบรกก็เราต้องกินให้สุดสวิงโอเคเลยต้องเฝ้าดูพฤติกรรมมันก็พออ่าจะเขอ้าอย่างกรเณซีลนี้นะเนี่ยอย่อางืกรมณีนี้ผมทำให้ดูก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างรูปนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเขียนเส้นก่อนเนี่ยพี่เห็นไหมว่าเราออกบายอย่างนี้เนาะสมมติถ้าได้ใบอย่างนี้เนาะครับอ่คารับตรงนี้สมมติได้ใบอย่างนี้นะอันนี้ก็เปลี่ยนสีแล้วกันอ่ะสีเปลี่ยนสีโอเคเป็นสีฟ้าสมมติว่าบายตามมาที่อินดิเคเตอร์เขาให้มาปุ๊บใช่มันเบรกมาปุ๊บเนี่ยอ่ะมันเอสแอลคีนึงเขาปล่อยมันไปแต่ถ้ามันแต่ถ้าถ้ามันไม่เอสแอลขึ้นมาสมมตินะมันยกจริงๆมันไม่เอสแอลหรอกเพราะยังไม่ได้ออเดอร์มันยกกลับขึ้นมาถูกไหมมัในชย่กกลคับรัขบึ้นมาปุ๊บได้ไม้บายตรงนี้ถูกไหมเข้าตรงนี้เลยถูกไหมราคามยกขึ้นมาอืราคมายกตัวขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยเราก็เลื่อนเอสแอลจากข้างล่างอ่ะอันเนี้ยเลื่อนเอสแอลจากข้างล่างเนี่ยขึ้นมาวางหน้าไม้ละเนี่ยมันขึ้นไป200 จุดไอชุดแรกจะเป็นอะไรเป็นเทรนนิ่งสต็อปก่อนก็ได้เลื่อนขึ้นมาอ่ะโทษอันที่ผมเป็นสีส้มนะโทษนะเอาอันนี้คือออเดอร์เราเนาะ MA16กับ64ครับเอา16 กับ 64ครคัรับบอ๋อโอเคครับอธิบายหมดแล้วนะว่าที่มาที่ไปยังไงนะปกติผมไม่อธิบายแต่ว่าผมในพี่ที่นี่ผมอธิบายให้หมดไม่ได้ปิดว่ามันเกิดจากอะไรเอาสีส้มนะเอสสีส้มเนี่ยสมมติว่าพี่ได้มันขึ้นไป200 จุดพี่ตั้งทีวีไว้50 จุดไอตัวเนี้ยมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ละ50 จุดกราฟมันไหลมันลงมาไหลไปอีกไหลขึ้นไปตรงนี้ถ้าเป็นปกติคือ SL จะเลื่อนขึ้นไปแต่ว่าผมไม่ให้ทำอย่างนั้นพี่ปิดออดพี่ไปเลื่อนมือเองเลยเอาเลื่อนมือเนี่ยไปไว้ที่ไส้ล่าสุดที่เกิดขึ้นต่ำกว่าไส้นิดนึงนี้พอมันขึ้นไปอีกใช่ไหมขึ้นไปถึงตรงนี้ละเนี่ยพี่ก็มันไกลพอควรละพี่ก็เลื่อนได้แล้วตรงเนี้ยขึ้นมาอยู่ตรงนี้มันไหลไปไปถึงเข้าไปอย่างนี้ก่อนก็ได้พอมันไหลไปอีกปุ้งพี่ก็เลื่อนอันเนี้ยขึ้นมาที่ไส้มันไหลไปถึงตรงนี้พี่ก็ไหลมาตรงนี้พี่ก็เลื่อนมาเลยตรงนี้คราวนี้มันเยอะแล้วอันนี้พี่ดูมันชันเนาะถ้ามันชันมากๆเดี๋ยวมันจะกลับขึ้นมากลับเดินปกติเนาะถ้ามันห่างจากเส้นนี้เยอะๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับเข้ามาย้อนกลับเข้ามาที่เส้นอะไรเส้น DMA โดยธรรมชาติเพราะถ้าพี่รู้อยู่แล้วไปอย่างนั้นมันขึ้นไปจากขนาดนี้พี่ก็ไล่ราคาขึ้นไปเลยมันไปอีกพี่ก็ไล่ราคาไล่ทีละแท่งเลยเนี่ยมันไปอีกถึงตรงนี้อาจจะถึงตรงนี้พี่อาจจะยังพี่อาจพี่พอใจยังไงถ้าพี่พอใจแล้วพี่ก็ไล่ราคาไว้ตรงนี้เลยมันขึ้นไปอีกแท่งนึงไม่สนแล้วพอใจแล้วก็ไล่ขึ้นไปหรือไม่ไล่ก็จบแค่ตรงนี้ก็ได้อยู่ที่เรานี่กี่นี่กี่จุดแล้วเนี่ยโอ้นี่น่าจะพันแล้วมั้งครับ1,600อ่ะพันกว่าเยอะไหมอ่ะเยอะเลยโอ้สามไม้แล้วสัก500 จุดนี่ก็สบายแล้วอ่ะเออแล้วก็หลอดถามว่าพี่บริหารหลอดได้ไหมหลอดมัน SL แค่300 จุดเนี่ยพี่ MF พี่บริหารว่าพี่จะออกหลอดสายเท่าไหร่พี่บริหารได้ไหมอืมได้เลยครับพี่จะเสียกี่พี่จะเสียพี่จะเสียไม้นี่กี่บาทพี่ก็ออกแบบไปดิไม้อย่างไรเนี่ยเสียกี่จุดอ่ะไม้นี้เสีย300 จุดอย่างที่บอกอ่ะ300 จุดถูกไหมพี่เสียได้เท่าไหร่30 เหรียญถูกไหมสมมติถ้าเสียไม้นี้ได้30 เหรียญพี่ออกหลอดใช้เท่าไหร่อ่ะ0.1 หลอดสมมติ0.1ถูกไหมอันนี้ได้เท่าไหร่1,600 จุดก็ได้160 เหรียญไงคุ้มไหมอ่ะเห็นไหมครับไอเดีย
นี่คือไอเดียไอ้นี่นี่คือเป็นซิสเต็มเทรดนะเป็นซิสเต็มเทรดนะไม่ได้ไปสนใจพวกไอ้เรื่องของแนวรับแนวตรงแนวด้านไม่สนอันนี้ใช้ระบบอันนี้อย่างเดียวเลยไม่ต้องไปดูว่าแนวรับแนวต้านตรงไหนไม่สนไปทางไหนไปด้วยมันอาจจะกลับตัวเพราะไปชนแนวต้านก็ได้ตรงเนี้ยเราก็ไม่รู้แต่ถ้าพี่รู้พี่อาจจะไปเช็คดีมานด์ซัพพลายโซนก็จะรู้แล้วตรงนี้คือทาร์เก็ตก็เตรียมจี้กันไปให้สุดแล้วกันถูกไหมถ้ามันทะลุไปเลยแน่นอนเราก็จะไม่โดนกินเราก็จะได้เพิ่มอีกแต่ถ้ามันไม่ทะลุมันขับย้อนกลับมาเราก็ได้กำไรมากสุดตอนนี้เองถ้าดูดีมานด์ซัพพลายเป็นเนี่ยก็เอาไว้สำหรับจะไปจุดปิดออเดอร์หรือเปล่าพอรู้ว่าไปเจอซัพพลายดีมานด์ซัพพลายโซนก็มันจะเด้งไงเอาเฮ้ยทีพีเหรอเลื่อนไปอีกดิไม่เอานี่ทำให้ดูแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็เลื่อนเลยดิทำอย่างนี้เลยก็เลื่อนทีพีหนีขึ้นไปถ้ามันลงมาไม้นี้ไม้แรกก็เอ็ดแอลไม่แรกก็โดนไปไม่เป็นไรเดี๋ยวมันขึ้นไปใกล้ๆอีกผมก็จะเลื่อนทีพีหนีอีกแล้วผมจะเลื่อนเอ็ดแอลตามมาที่ไทยตรงนี้ก็ทำอย่างนี้ครับรันเทนครับออกออเดอร์ก็รันเทนครับเห็นไหมเวลาเทรดเราก็ทำเรามีซิสเต็มเทรดหลายซิสเต็มก็ใช้ได้หมดอ่ะครับเอามาประยุกต์มาประยุกต์ใช้มีแต่ TP แล้วก็เลื่อน TP หนีไปเราจะรันเทรดนี่เราจะเอาคับโตนี่ไม้ล่างผมยังไม่ตั้งทิปยังไม่ตั้งแต่หน้าไม้เลยตั้งหน่อยเพิ่มเรามากินจะได้ไม่เสียตั้งขึ้นไม่ได้วะตั้งได้ไหมสัก50 จุด1755.8 1755.9แล้วกันอ่ะ ก็ทำอย่างนี้ครับไม่ต้องไปอะไรขึ้นมากเห็นไหมไม้แรกก็เราเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็ปล่อยไหลไปเรื่อยครับก็ปล่อยรันไปถ้าเขาจะเป็นเทนใช่ไหมเขาจะขึ้นให้เขาก็ขึ้นเลยเราก็ไล่ราคาไล่ SL ตามไปมาดู N15 แล้วกันแต่จริงถ้าอย่างเงี้ยมันจะต้องอยู่ต่ำกว่าถ้าจะให้สวยแต่เมื่อกี้มันจะตั้งเทสต์ท็อปเนาะอันนี้เราก็อยู่ต่ำกว่าไอ้นี่นิดนึงต่ำกว่าโลนิดนึง เดี๋ยวเขาขึ้นไปแล้วเปลี่ยนแท่งใช่ไหมเดี๋ยวเขามีไส้ทำโลใหม่เราก็ยกตัวนี้ขึ้นไปตอนนี้ไม่ยกแหละนะครับรอให้มันไกลๆก่อนมีโอกาสโดนสูงพอร์ตของโค้ดโก้ก็ตอนนี้นะครับก็จะใกล้ๆ3พอร์ต200เนาะปั้นแล้ววันนี้ก็ใกล้อีควิตี้ก็ใกล้ๆ300ละเห็นมั้ยครับพอร์ตปั้นเราก็ปั้นได้เราก็มาร่วมกันปั้นเนาะออเดอร์ทั้งหมดอยู่ในออเดอร์ทั้งหมดอยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่ม LINE เนาะมีโชว์ออเดอร์ทั้งหมดนะครับ
แจ้งเตือนแบบโค้ดโก้กดออเดอร์ปุ๊บก็ไปอเลิร์ตในแจ้งเตือนในกลุ่มไลน์เลยนะครับพอดูในกลุ่มไลน์เรียบร้อยก็ไปดูใน MP4 ก็ได้นะว่าเขามีการตั้งอะไรยังไงบ้างเราก็เอาเทคโนโลยีมาใช้เนาะเรามีเครื่องมืออะไรที่พอที่แอพพลายได้ก็ผมก็เอาเครื่องมือที่มีมาแอพพลายอย่างเขาไม่ให้ก็คือไม่ให้ไหมเขาให้แค่นี้ก็เอาแค่นี้อย่าไปเสียดายไม้นะครับกำไรคือกำไรมาดูต่ออย่างไม้เมื่อกี้ที่บอกจะเสียมันจะเสียได้ยังไงครับผมถามก่อนอย่างตอนนี้อย่างนี้เป็นไซด์เวย์อย่างนี้เนาะแน่นอนมันอยู่เหนือ EMA มันให้บายถูกไหมถ้าใครเล่นตามระบบอะถ้ามันไม่ขึ้นมามันก็ไม่ได้ออเดอร์มันจะเสียได้ไงอะถูกไหมถูกไหมครับแต่ถ้าใครเล่นแบบเอา EMA ออกเอาตัวกองออกเล่นแบบสองฝั่งแน่นอนมันไหลมาทางฝั่งล่างฝั่งล่างได้บายได้เซลถูกไหมได้เซลสต็อปก็ปล่อยไหลถูกไหมฮะปล่อยไหลแล้วขันหน้าไม้มาเผื่อโดนพอเปิดโดนกินหน้าไม้เนี่ยอันนี้ยังไม่โดนนะครับมันไม่แน่นอนอ่ะคือกราฟมันต้องไปดูพฤติกรรมแต่ละคู่นะครับมีว่ามีพฤติกรรมยังไงควรจะเอา EMA ควรจะตกกองมากองไหมนะครับเราไปเซตได้ในระบบอ่ะบางคู่มันใช้เวลานานก็ไม่ต้องใช้ตกกองบางคู่มันเป็นเทรนเราก็ต้องเอาตกกองมากรองเนาะเอา EMA มากองทีหนึ่งเพื่อที่ใช่ไหมเพื่อที่เพิ่มความมั่นใจในการกรองเทรนแต่ถ้าพี่ปล่อยหลายอย่างที่ผมทำให้ดูเนี่ยโยยังไงพี่กินสวิงนี่โหคำโตแน่นอนนะครับเนี่ยตระกูลยูตระกูลที่ลงท้ายด้วยยูอ่ะเทรดได้เกือบทุกคู่ GJ ก็เทรดได้แต่ว่า GJ ต้องเทสค่าต่างหากเทสค่าอีกแบบหนึ่งแต่สวิงมันจะไม่เหมือนสวิงเล็กๆ300จุดไม่พอ GJ ต้องใช้สวิง500นี่ผมทดสอบอยู่เนาะนะครับผมทดสอบอยู่นะครับก็พยายามจะหาค่าออกมาให้นะกูนี้ใช้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะนะครับก็ช่วยๆกันนะครับช่วยๆกันอย่าง GEG นี่ไม่น่าเทรดใช้เวลานานเสียเวลาผมแนะนำคือคู่เมเจอร์7คู่อ่ะได้หมดเลย UJ ผม UJ สู้ UJ ผมจะไม่ได้เอามาใส่ลืมเดี๋ยวพรุ่งนี้เอา UJ เข้ามาทีนึงไปเช็คคู่เมเจอร์ NU ก็อืดนะครับ NU นี่อืดแต่ถ้าเป็นเทนแล้วไปไกลแล้ว NU นี่ผมจะใช้ไซด์เวย์เห็นไหมหรือมีวิธีคือไปเอา M ขนาดตัวนี้ใหญ่ขึ้นนะครับไปเอาตัวไปเลือกคำเพียงใหญ่ขึ้นก็ได้นะก็จะมันก็จะกรองได้มากขึ้นแต่ก็จะไม่ค่อยมีสัญญาณให้เพราะส่วนใหญ่ NU มันไซด์เวย์เนี่ยถ้าเราเข้าใจพฤติกรรมของแต่ละคู่แต่ละอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเลือกใช้ให้ถูก GJ ตัวใหญ่เป็นเทรนแต่ว่าต้องเลือกเซตค่าให้ถูกคู่ที่แบบผมดูแล้วแบบนั่นหน่อยคือ GNGN นี่พี่เป็นเทรนแต่ต้องเซตค่าไอ้ตรงนี้ให้เหมาะเซตค่าอันนี้เขาให้ไม่เหมาะ EA ก็เป็นเทรนนะ EA ก็ใช้ได้เนี่ยผมดูหลายคู่มาอะไรที่เป็นเทรนวิ่งแบบไซด์เวย์แล้วเป็นเทรนถ้าไม่เป็นเทรนเนี่ยเอามาเลย ECAT ลูก EA GA ก็ใช้ได้อย่างเงี้ยเห็นไหมนะครับลองดู AJ ช้านะแต่ก็ใช้ได้ก็วิ่งเพเทนพอสมควร
ไซด์เวย์ถ้าเป็นเทนไซด์เวย์เป็นเทนเนี่ยใช้ได้นะครับก็จะประมาณนี้เนาะแต่ทองเนี่ยผมยังไม่ชนะมันเลยนะครับทองนี่ชนะมันยากตัวใหญ่โดนกินหน้าไม้ทั้งนั้นเลยในนี้ที่ทองเนาะนี่ก็ได้ประเทศละสุดท้ายมาก็ลงมากินหน้าไม้เพราะเราไม่ได้เฝ้าอ่ะนะครับต้องถ้าเฝ้าอ่ะจะโดนจะยากหน่อยมันก็ได้เพิ่มขึ้น อ่ะตอนนี้อ่ะรอนะครับรอจุดก็ได้จุดนี้รอข่าว4 ทุ่มแน่รอตลาดหุ้นอเมริกาเปิดก่อนชุดแรกนะครับรอตลาดหุ้นเปิดเมื่อวานนี้ผมเอาพอร์ต100 เหรียญเนี่ยนะพอร์ตเนี้ยนะครับแต่ว่าจะอีกเล็กพอร์ตนึงเนี้ยนะครับโอนเงินเข้าไปปุ๊บทดสอบไปกดออเดอร์ US 30นะครับ100 เหรียญเนี่ยกดออเดอร์ US 30ได้แค่2 ไม้0.012 ไม้นะครับจะออกแก้อะไรไม่ได้เลยรออย่างเดียวนะครับเพราะมาร์จิ้นเลเวลมันจะหมดแล้วนะครับเลยจำเป็นจะต้องไม่ออกออเดอร์รอแล้วก็ถ้ามันเกินจุดจะคัททิ้งอย่างเดียวเลยนะครับเราเทรดคู่แปลกๆต้องเช็คด้วยนะครับเช็คเรื่องของเรียกว่ามาร์จิ้นนะครับมาร์จิ้นคือเงินวางนะครับซึ่งมันจะเป็นส่งผลต่อมาร์จิ้นเลเวลของเราเราเทรดนี่คือเขาใช้มาร์จิ้นเลเวลคุมนะครับถ้ามาร์จิ้นเลเวลต่ำกว่า100เราจะออกออเดอร์ไม่ได้ถ้ามาร์จิ้นเลเวลต่ำกว่า50เขาจะเริ่มคัตออเดอร์เราทิ้งที่ออเดอร์มากสุดก่อนออเดอร์ที่ลอสมากที่สุดจะถูกคัตก่อนไอ้พวกนี้นะครับเป็นข้อกำหนดของโบรกเกอร์ทุกโบรกเกอร์นะครับที่ใช้ในการที่เป็นตลาดเลเวอเรจเนาะนะเขาเรียกสต็อปเอาท์นะครับก็เราเทรดต้องรู้ด้วยเนาะต้องดูนะครับการที่จะไม่ให้เกิดสต็อปเอาท์ได้ง่ายๆมันก็ต้องออกใช้มันก็ใช้มาร์จิ้นให้เหมาะสมนะครับเขาก็มีการระวังว่าให้เราใช้มาร์จิ้นให้เหมาะสมนะครับถ้าเราไม่ออกลอตมากเกินไปโอกาสที่เราจะถูกคัทออเดอร์ก็มีน้อยแต่ที่สำคัญคือต้องถูกทางนะถ้าผิดทางยังไงก็ล้างนะครับแล้วที่สำคัญของตลาดเลเวอเรจคือเรื่องเดียวคือเรื่องถูกทางนะครับดังนั้นผมเวลาผมเลยเปลี่ยนแนวคิดใหม่ที่จะ TP นะครับเลยถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องถูกทางถ้าเราถูกทางก็ต้องทำกำไรมากสุดดีทำไมต้อง TP อ่ะผมไม่ต้องการเท่ผมต้องการตังค์ SL ก็ได้แต่ได้ตังค์ Airport อาจจะเป็น SL เยอะๆแต่ SL กำไรแต่ได้ตังค์นะครับผมก็เลยเปลี่ยนมุมมองใหม่นะครับเมื่อเราออกออเดอร์ไปแล้วนะครับก็ถ้าทำกำไรได้มากที่สุดเท่าไหร่เราก็ยินดีน้องก็ออกไปให้สุดทางถูกทางแล้วไล่ราคาไม่ต้อง TP ก็ไล่ขึ้นไปให้กราฟไหลตามกราฟไปเรื่อยๆเขาให้เท่าไหร่แล้วเท่านั้นซิสเต็มนี้เป็นซิสเต็มที่นักเทรดกองทุนคนหนึ่งเขาใช้นะครับผมก็ไปเรียนมานะครับแล้วก็มีสอนเป็นคอร์สหลายหมื่นบาทสอน2 วันแม้ถ้าไม้นี้มันเป็นทำขาเอ็นนี่มาทำขาข้างนี้โดนเล็ดแอมหมดอะโดนแอมหมดสบายไหมตอนนี้3 ทุ่มครึ่งตลาดหุ้นเปิดนะครับตลาดหุ้นอเมริกาเปิด
ดาวโจนส์บวกขึ้นมา18 จุดนะผมว่านี้ผมเกือบโดนยูเอส30 เล่นนะครับเนี่ยผมบอกให้เล่นตัวแท่งไหนแท่งนี้ไปกดอยู่อยากรู้อยากรู้เฉยๆไม่ใช่อะไรอยากรู้จริงๆเลยเนี่ยนะครับมาอยู่ตรงนี้อยู่เปิดเวลา3 ทุ่มพอดีไลฟ์อยู่เนี่ยใช่ไหมอยู่แถวๆนี้ผมก็ดูปุ๊บกดตัวลงมาอ่ะไม่ใช่อะไรมากอยากรู้ถ้ากดออเดอร์กล่าวว่าโอเคกดออเดอร์ปุ๊บเดี๋ยวมันไม่ได้อะไรมากแล้วมันเสบือตัวก็จะปิดคือออกแบบไม่ได้คิดอะไรมากอยากรู้แค่มาร์จิ้นใช้เท่าไหร่พอกดไปปุ๊บใช่ไหมกดแถวนี้แหละจะออกไปเอาไปปุ้งมันดีใส่หน้าเลยจะ มาออกตรงนี้อีกไม้หนึ่งออกใกล้ๆกันเนี่ยไม่ได้คิดอะไรกะว่าโอเคต้นทางเฟรมเปลี่ยนทางเฟรมมามันจะลงมาทําไส้แล้วก็จะปิดรวบไม่ใช่ไว้กดออก2 ไม้ตรงนี้มันดีใส่หน้าขึ้นมาเลยตุ้มกดออเดอร์แก้อะไรกดอะไรไม่ได้แล้วไม่กดปล่อยมันแล้วกันเดี๋ยวถ้ามันทำไฮใหม่ค่อยไปคัดแล้วกันคิดแค่นี้นะครับโอเคมันก็อยู่โค้ดก็ไลฟ์โค้ดก็แหละกดไลฟ์อยู่ในไลฟ์แล้วอยู่มันเปลี่ยนทางเฟรมขึ้นมา4 ทุ่มมันทุบลงมาผมก็ไม่คิดอะไรมากผมก็ตั้งทีพีตั้งทีพีหน้าไม้ไว้นะครับไม่ได้กำไรตั้ง2 ไม้นี้ไปที่ไม้ราคาแรกไม้ราคาแรกสุดก็กำไรนิดหน่อยพอมาดูทีอ้าวเฮ้ยไม้หายไปไหนวะเรียบร้อยไปแล้วนะครับไม่ได้กำไรนะครับเพราะว่าเราออกออเดอร์เพื่อดูมาร์จิ้นว่าเอ้ยพอร์ต100มันออกได้ไหมปรากฏว่าไม่โอเคเลยนะครับอย่าหาทำนะสิ่งที่จะบอกคือมีพอร์ต100 เหรียญอย่าไปกดอยู่แค่30นะครับนะครับเพราะมันจะกดได้แค่2 ไม้มาร์จิ้นจะเหลืออยู่ประมาณมาร์จิ้นลิเวอร์เหลืออยู่106 103 150มั้งประมาณเนี้ยนะครับเหลืออยู่150แล้วมันจะกดอีกไม้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครจะเทรดก็คือเทรดได้แค่2 ไม้เท่านั้นเลย นะถ้าลุ้นดูนะไม้นี้เนาะมันจะวิ่งขึ้นไปบนเทรนไหมไม่ขึ้นบนเทรนมันก็กดตัวมากินเอสแอลกินหน้าไม้เรานะครับแต่ถ้ามันวิ่งขึ้นไปเลยนะมีแรงซื้อเข้ามาเลยโอเคเราก็จะไล่ราคา SL ขึ้นไป นะครับตัว JBO นะพี่เทรดพี่เอาต้องการเทรดจริงพร้อมๆกันนะแค่3-4 คู่แค่ไม่เกิน5 คู่นะครับแล้วคอยเลื่อน TP คอยเลื่อน SL คอยเลื่อน TP คอยเลื่อน SL แค่นี้นะครับนะครับไม่ควรเกิน5 คู่นะอาจจะมี10 กว่าคู่เพื่อคัดนะครับแล้วก็คัดเรียบร้อยแล้วก็เอามาดูพร้อมๆกันไม่เกิน5 คู่นะเดี๋ยวมันจะดูไม่ทันนะครับถ้าพี่รันสุดเทสุดเทสุดสุดเทนเนาะพี่ได้1,500 จุดพี่เสียได้อีก5 ครั้งอ่ะครั้งละ300ครั้ง400เสียได้อีก3 ครั้งไม่ได้คิดจะได้เนาะแต่ถ้าพี่ได้ครั้งหนึ่งมามันอาจจะได้ประมาณ3 เท่ามันก็คุ้มอ่ะนะคือด้วยต้องบอกว่าระบบที่ผมออกแบบอยู่อย่างเนี้ยผมไม่ได้ดูเลยผมไม่ได้มีเวลาไปนั่งดูกันผมก็แค่เก็บสถิตินะครับว่าจะมาดูว่าสถิติคู่ไหนมันออกไปออกไปบ้างแล้วมัน TP เป็น SL ยังไงเดี๋ยวบางครั้งผมว่างก็มาลากมานั่งเลื่อน TP SL เฉยๆอย่างกำไรเยอะๆอย่างเงี้ยผมมานั่งเลื่อนแต่โดนเอสแอลด้วยเห็นไหมผมมานั่งเลื่อนอย่างคู่จียูเนี่ยผมมานั่งเลื่อนเอสแอลนะครับอันนี้11อันนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยคู่ทองออกคู่ทองก็กินโดนหน้าไม้ตั้งเทรดสต็อปไว้เห็นไหมก็ลงมากินเอสแอลนะครับตอนนี้พอร์ตนี้ลบไปอยู่48 เหรียญนะเพราะว่าผมไม่ได้เฝ้าไม่ได้คือต้องการ Data ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอา Data ตรงเนี้ยมานั่งดูว่า
มันมีออกทั้งหมดเราคิดดึงออกกี่คู่คู่นี้ออกมาแล้ว TP หรือ SL แล้วจะมาไล่เช็คกราฟย้อนหลังทีว่าคู่นี้มันไซด์เวย์หรืออะไรมันไซด์เวย์เป็นเทรนหรือว่าไซด์เวย์จะตัดออกนะครับแค่ต้องการเก็บสถิติก่อนก็จะเอาพวกระบบพวกนี้มาให้พี่ๆเทรดกันแหละนะใครสนใจก็ติดต่อมาหรือใครยินดีจะมาทดสอบมาช่วยทดสอบก็ยินดีนะครับไปลองใช้กันมีค่ายหนึ่งนะครับเขาเอาระบบนี้ไปใช้เนาะก็ต้องฝากพันเหรียญนะครับอยู่ที่อินดิเคเตอร์ชุดแรกต้องฝาก1,500 เหรียญหรือ2,000 เหรียญเนี่ยถึงจะได้ตัวออโตเมติกไปด้วยนะตอนนี้ผมไม่ได้กำหนดเงินเลยนะครับก็ให้ไปใช้กันเลยช่วยกันใช้เพื่อที่จะมาช่วยกันดูนะครับว่าในเบื้องต้นชุดแรกๆอ่ะต้องช่วยกันดูก่อนว่าเราควรที่จะเทรดคู่ไหนได้กำไรมากสุดแล้วซิสเต็มเทรดเขาไม่เหมือนกับผมนะครับผมคือเน้นให้พี่เทรดมือไม่ใช่ไม่เน้นออโต้ออโต้มีไว้สำหรับคัดคู่นะครับมีไว้สำหรับคัดนะเพื่อเมื่อได้คู่มาแล้วเมื่อมีเทรดดิ้งแล้วเราก็มาคัดอีกทีหนึ่งเอาคนกองอีกรอบหนึ่งนะครับโอกาสแพ้ก็จะน้อยลงเนี่ยพอร์ตนี้ก็ยังผมเทรดคิดที่หลายพอร์ตเทรดลำบากเนาะทำหลายๆหน้าที่นะครับมันจะไม่ดีดีสักอย่างนะครับไอ้อันนี้เนาะไม้นี้นะครับไม่ได้กำไรก็ไม่เป็นไรเนาะนะถ้าเขาลงทำขายข้างหนึ่งเดี๋ยวเราดูจังหวะก็บายขึ้นใหม่ๆนะครับแต่อันดับแรกคือโปรเทคทุนก่อนไม่มีต้องหลับสายรอข่าว4 ทุ่มแน่เลยแต่โซนดอลลาร์นะเราดูจากโซนดอลลาร์นะโซนดอลลาร์เนี่ยน่าจะทุบมากเลยอะที่ผมเลือกเล่นหน้าบายส่วนหนึ่งก็มาจากดอลลาร์ด้วยเนี่ยมันทำไซด์เวย์ดาวอยู่ ยกโดขึ้นดับเบิลท็อปเป็นแพทเทิร์นฮาร์โมนิกอันนึงแหละนะ เป็นแพทเทิร์นฮาร์โมนิกนะครับ50ขึ้นไปทำเกินถึง100นะครับจุดที่โฟกัสของแพทเทิร์นฮาร์โมนิกอันนี้นะครับคืออยู่ที่แถวๆนี้38.2กับตรงนี้อยู่2โซนนี้ไม่โซนนี้ก็โซนนี้แต่ผมว่าน่าจะเป็นโซนนี้มากกว่าก่อนที่จะเด้งเพราะตรงนี้มีดีมานด์โซนอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเห็นไหมนะแต่ก็ไม่แน่เนาะเพราะมันเป็นโซน QM เหมือนกันยกตัวขึ้นไปทางหัวโซนที่เป็นโซน QM เหมือนกันดูบ่อยๆมันก็จะเห็นเนาะเราต้องมองข้ามยังมาทำหัวแต่เป็นแพทเทิร์นทำมันอีกด้วยเนี่ยโซนเนี้ยเนี่ยลงมาโซนนี้ไม่ตรงนี้ก็ตรงนี้แหละนะเด้งได้ไหมนี่เป็นไหล่ซ้ายยกขึ้นทำหัวยกขึ้นทำให้เสียทรงขาลงย่อมาทำหัวย่อมาปุ๊บเป็นแพทเทิร์นจริงมั้งมารีเทสอีกทีหนึ่งมารีเทสที่โซนตรงนี้หรือตรงนี้เนี่ยโซนเนี้ยแล้วก็มีโอกาสขึ้นได้ขึ้นทดสอบเทรนไลน์เช่นนี้ตรงนี้จะมีดีมานด์
ก็ประมาณนี้แล้วก็ประมาณประมาณเนาะยังไม่เคยถูกใช้เลยส่วนนี้ก็ไม่เคยถูกใช้คนนี้ใช้แล้วหน่อยนึงแล้วก็โซนี่เลยโซนี่ไม่แข็งแรงเท่าไหร่โซนี่ไม่แข็งแรงเท่าไหร่มาโซนี่แหละเนี่ยก็ดูคร่าวๆเนาะเป็นดีมาโซนแต่อาจจะไม่แข็งแรงน้ำมันนะผมเสียดายน้ำมันมากวันนั้นนะเนี่ยผมไปดูจังหวะวันนั้นเลยชุดเนี้ยมาไม่ทันเสียดายตรงนี้เห็นเลยแหละว่ามันใช้เวเดียวเรารอเบรกแต่มันเผลอไปทำอะไรไม่รู้มันเบรกมันดีแล้วเลยไม่ได้เล่นลืมมาดูทีตรงนี้ละวันจันทร์วันจันทร์เล็งแล้วล่ะเล็งแล้วตอนตั้งแต่วันเดี๋ยวเบรกปุ๊บเราจะเข้านะติดไลท์ติดไลท์วันจันทร์เลยไม่ได้เข้ามาดูลืมเลยนะครับน้ำมันนี่กดผมกดต้องกดประมาณ5 หลอดถึง10 หลอดไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไหนไปแล้วอ้าวไปแล้วเหรอบินไปแล้วอ้าวเหรออ้าวเอ้ยเอ้ยไม่เอาอย่าไอ้ห่าเอ้ยโอ้ไม่อยากได้กำไรเลยอ่ะโหไม่อยากได้อะไรเลยโหโอ้คือใบนี้ไม่ใช่ไม่อยากคือยังไม่อยากได้เล่นตรงนี้ยังไม่อยากเสียไม้นี่ไงโอ้โหจะเลื่อนเอสแอลดับลงมาเหมือนเดิมครับไอ้นี่พอไม้นี้มันเหลืออีกไม้เดียวเนาะทำไปไม่ได้ก็ต้องเลื่อนไปตรงเนี้ยนะครับขึ้นไปอีกมันขึ้นไปตรงนี้เดิมโอ้กำไรมากำไรน้อยไม่ชอบอ่ะไม่อยากได้กำไรน้อยลายยิบเองเลยเราต้องการได้อยากได้ออเดอร์เก็บไว้มากกว่า เดี๋ยวจะได้เก็บแบบไม่ได้ตั้งตัวฮะเดี๋ยวจะกว่าลงมาใช่ไหมใช่ฮะก็ตั้ง SL ไว้แล้วไงมันไงก็ไม่เป็นไรหรอกไม่มีปัญหาเห็นไหมครับเนี่ยเราก็เล่นได้เราก็เล่นแบบได้เปรียบอยู่นะไม่ได้เสียเปรียบเลยพอร์ตโค้ดโก้ตอนนี้ก็กำไรไป50%แล้วนะครับ2 วันเนี่ยทำ200%ให้เห็นเอาค่อยๆไปค่อยๆไปก็ได้เนาะก็ทำตัวอย่างกันนะครับเราก็ค่อยๆกันค่อยๆเพื่อที่พี่ๆที่มาที่หลังก็จะได้ตามทันมันยากที่จะคควบไปคุมอารมณ์จะทำให้เห็นแล้วไปติดแบบนั้นกันเนี่ยรอดยากใช่ใช่ครับนี่เข้าใจครับแต่ก็พี่ๆทุกคนก็พยายามรีบๆมาร่วมสนุกกันนะครับก็ไม่ได้เยอะเนาะพอแค่200 เหรียญนะครับพอ200 เหรียญนะครับก็มาร่วมสนุกกันนะครับก็มารับของที่ระลึกกันอะไรเงี้ยนะมาร่วมกิจกรรมกันโอ้ยนะครับใครยังไม่มีพอร์ตก็ประสานผมก็ได้เนาะติดต่อผมไลน์ส่วนตัวมาหรือติดต่อโค้ชโก้ไปนะครับก็ไปสมัครกันซะนะครับสมัครกันให้เรียบร้อยเราก็จะมามีกิจกรรมนี้กันบ่อยๆนะครับเดี๋ยวหลังปีใหม่ถ้ามันกิจกรรมนี้มีความคืบหน้าแล้วเราสำเร็จเนาะถ้าช่วยกันแล้วสำเร็จนะครับผมเองก็อาจจะคุยกับโค้ชโก้ขอโค้ชโก้มาช่วยต่อกิจกรรมอื่นๆต่อเนื่องนะเผื่อโค้ชโก้จะเปลี่ยนใจนะครับถ้าคนมาร่วมเยอะหน่อยนะครับถึงเป้าหมาย
นะครับเราก็อาจจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมได้แต่ถ้าไม่ถึงเป้าหมายก็มันก็ไม่รู้จะอะไรไงต่อเนาะคุยเรียนแบบตรงๆนะครับก็ต้องมีคนคณะลูกคุณก่อนเนี่ยใช่ครับจะได้มีคนช่วยก็ฝากมาร่วมกิจกรรมก็ได้นะครับก็คือผมขอโควต้าไว้30ที่นะครับ30พอดนะครับก็มาร่วมสนุกกันให้ถึงนะตอนนี้ไปครึ่งทางแล้วเนาะก็เหลือครึ่งหนึ่งนะครับยังไงฝากพี่ๆทุกคนมาร่วมสนุกกันด้วยนะก็ไม่ได้เยอะแยะเนาะก็เอาพอร์ตที่มีโอนเงินไปที่พอร์ตเปิดเอ็นทีโฟขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็มาลงทะเบียนแค่นั้นเองครับลงทะเบียนรับของที่ระลึกนะเราก็มาเทรดตามกันไปด้วยกันนะครับก็มาตามสัญญาณกันวันนี้อยากให้มันได้สัก100%ผมอยากให้มันถึง500อ่ะ ถ้าถึง500แล้วมันสะสมอย่างสบายใจกว่าพอ200กดไม้แล้ว0.02ก็จริงแต่ความตั้งใจคือให้มันถึง500แล้วกด0.01มันจะได้เก็บพอแบบเหมือนปกติอันนี้มันยังต้องระวังอยู่ยังต้องโฟกัสนะโอ้เป็นจริงอย่างที่โค้ชโก้ว่ามันลงมันขึ้นมาหลอกขึ้นมาเคลียร์แล้วก็เนี่ยใจร้ายเนี่ยจะมากินอะไรผมอีกแล้วว่ากินนึกถึนง่าไปเบื่อไม่ใช่มองไม่เห็นวิธีทำกำไรกราฟผีเนี่ยเดินไปมันไปไม่สุดมันขัดใจถ้าไปไม่สุดแล้วมันจะสะสมของไม่รู้มันจะไปตอนไหนจะไปไม่สุดอยู่เลยเนี่ยสะสมของมาก็ต้องเฟลต้องเก็บก่อนขึ้นไปโซคิวเอ็มเอาแน่เอานอนกับมันไม่ได้เลยใช่ใช่น่าเบื่อมันไม่สนุกแบบเด้งซับมันก็ไม่ค่อยเด้งมันจะซึมไปเรื่อยโอ้โหไม่ได้เก็บกำไร400 จุดเลยแทนที่จะได้สักเท่าไหร่เนี่ย7 8 7 7 6 700 จุดนะครับได้100 จุดปุ้ย โอ้ยนะครับก็ประมาณนี้แหละเราก็ลุ้นเฉยๆเนาะไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาให้ก็เอาไม่ให้ก็มันก็ไม่ให้ก็ทำอะไรไม่ได้แบบนี้ไอเนลต้าที่เขาชนเขาขึ้นไปเคลียร์เรียบร้อยเลยถ้าเกิดเขาจะลงลึกได้เนี่ยสบายสบายนะตอนนี้ไอเดลต้าที่สร้างพาร์ชั่นไว้สวยข้างบนเนี่ยมันก็เคลียร์ปมปัญหาของมันไปเรียบร้อยแล้วปัญหาชีวิตสำหรับหนวดของชั่วโมงก่อนแล้วมันจะไปขอแบบใครแต่งงานปะเนี่ยมันมีปัญหาชีวิตบ่อยเหลือเกินอ่าโอ้ยพอมันมีเสียงมันเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วเคลียร์อีกมาสอนแทนพ่อหน่อยมาดูเสียงดีๆเนี่ยน้ำ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 ตรงนี้เป็นซับแทนที่จะเด้งให้หน่อยได้แค่หยุดไปเนี่ยสก๊อปปิ้งตามซับนี้ยังสองจิตสองใจแบบยิ่งช่วงปีใหม่เลยเนี่ยยิ่งเบอร์ไอ้มันยิ่งวิ่งแบบบ้าบอนี้ก็เลยหยุดช่วง15 ธันวานะก่อนที่อาการมันจะหนักกว่านี้แต่กราฟผีมันเล่นเทรนง่ายมันจะเป็นเทรนไงแต่ไม่รู้จะไปตอนไหนเนี่ยเวลาที่มันเคลียร์ของนี่มัน
ไปยังไงก็ไม่สุดอ่ะแต่พอเวลาไปทีก็ไปสุดเนี่ยมันก็ไหลมันไม่เด้งซับใช่มันเล่นซับไม่ได้ครับมันไหลระบบซับเล่นไม่ได้ตอนช่วงที่บอลลูนผีเข้แลา้วมเวาลาที่มันจะขับตัวมันก็หักหัวลงไปใช้ดื้อเลยอย่างมากก็เล่นเป็นกรอบดีมานด์ซัพพลายเล่นทีละหน้าแต่มันไปช่วงชุดพวกนี้เราสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยสุดกรอบดีมาซัพพลายนะกรอบลงขอบล่างสุดหมดสุดก่อนสามเหลี่ยมปากเปิดเปลี่ยนมือตรงนี้เห็นบ่อยอันนี้น่าจะได้ลุ้นถ้าเป็นสามเหลี่ยมปากเปิด4-1-4-2เดี๋ยว4 ทุ่มมีข่าวหนึ่งสองมีสองข่าวถ้าวัดลองวัดเป็นเทรนไลน์สามเหลี่ยมปากเปิดใน H1ดูมันน่าจะได้โซนที่มีโอกาสไปเด้งสามเหลี่ยมปากปิดเรียงตามเวลาแล้วก็น่าจะถึงประมาณนั้นไม่เป็นสามเหลี่ยมปากปิดนะปากปิดปานกะเปิดเนี่ยมันกว้างสวิงเยอะคือถ้ามองจริงๆตรงนี้มันจะมองเป็นแพทเทิร์นไดมอนด์ไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันทำหายไปแล้วมันก็กลายเป็นไรซิ่งเบรดนี่แหละแต่ไซด์เวย์ในกรอบชุดนี้ยังไม่เบรกต้องเบรกทางถึงจะเลือกถ้าเบรกออกไปมันถึงจะเลือกทางไม่ว่าสเป็านมขึ้นไมห่ลกงแถวสี่แต่ผสมาดมูนะสี่สองผมดูนะกราฟทรงเนี้ยลงมากกว่าขึ้นนะมันจะเบื่อในชุดเนี้ยไอชุดเนี้ยมันจะหมดในชุดนี้เนี่ยหมดในชุดนี้หมดในโซนแถวๆเนี้ยเนี่ยแล้วก็จะเป็นทรงเนี้ยเนี่ยสามเหลี่ยมกราฟีสังเกต F1นะฮะมันจะเป็นอย่างเนี้ยให้ F1 มันซึมแบบไม่ให้บายได้กำไรเลยก็น่าจะไปต่อคือไม่ช่วยดาต้าใน M1 เลยเนี่ยให้ไหลตามมันกำลังหัดกำลังฝึกไหลตามคาบีอยู่เพราะว่าอย่างนี้นะถ้ามันนับเรียบเนาะ1 2เนี่ยมันจะเป็นถ้าบองนี่เป็น A B จะคือพักตัวซีมันสามารถจะลงได้ถึงตรงนี้มันลงมันเพื่อถึงตรงนี้ไงที่ผมติดอยู่เนี่ยที่ผมติดว่ามันยังไม่เบรกแบบตะแคงตะงุดตะกิดใจอยู่เนี่ยเนื่องจากว่าชุดเนี้ยถ้าจะแบบเป็นสองใหญ่จริงๆเนี่ยมันต้องลงมาทดสอบ600ไอ้ตรง6.8ที่ตรงเนี้ยนะครับอีเดียนไว้ป่ะเนาะตรงนี้เนี่ยหกเอ็ดจุดแปดพอถกเตรียมผักไว้เก็บของอ๋อหกเอ็ดจุดแปดตรงนี้อันนี้50%เนี่ยมันไหลได้ถึงตรงนี้เลย3.2เนี่ยมันต้องลงมาถึงแถวๆเนี้ยมันถึงจะไปได้ไกลอ่ะเกมหลักมองขึ้นแต่พอยังไม่มีของสะสมก็หาแต่เหตุผลมาเซลเนี่ยหาเหตุผลให้มันลงเนี่ยคือเกมหลักเนี่ยมองขึ้นมองขึ้แล้วคนที่สับสนว่าตกลงมองหน้าไหนเพื่อที่จะให้เราได้ออเดอร์สวยหาเหตุผลสักอย่างว่ามันจะลงไปได้ไหมเราจะได้เตรียมเข้าออเดอร์เนี่ยเล็งๆไว้เนี่ยครับมีอยู่3 โซนที่ผมเล็งไว้เนี่ยแล้วก็ไม่ผิดกฎด้วยเนาะแต่มันต้องไม่มันจะต้องไม่มาไม่ลงไม่เกินตรงเนี้ยไม่เกินตรงเนี้ยนะครับไม่เกินหัวตรงเนี้ยนะครับไม่เกิน1681ลงมาได้เต็มที่คือไม่เกินนี้นะถ้าขึ้นมันลงมาถึงตรงนี้นะหรือตรงนี้อ่ะคนเนี้ยไปไกลเลยนะ2,000นะเนี่ยถ้าลงมาถึงตรงนี้นะ4,000ก็วัดเอทเทนชั่นดูไม่ใช่โมนะเดี๋ยวลบวันนี้ก่อนแล้วกันจริงๆใครมีพอต10,000ขึ้นนี่กด1 หลอดไปก็ไม่เสียหายแล้วก็ปล่อยพอตนั้นทิ้งไปเลย
เอาพอร์ตใหม่มาเทรดหนึ่งสองนะลงเท่าบับสามอยู่ตรงนี้นะสามถ้าสามอยู่ตรงนี้นะสองนี้นะหนึ่งสองสองมาถกตรงนี้นะเนี่ยเป้าแรกคือตรงนี้ยังไม่ต้องมันต้องมาไปต่างวันนี้เนาะแต่เป้าจริงๆคือ161.8ไม่เป้าจริงๆคือไม่127.2ก็161.8คือตรงเนี้ยเกือบ2,000น่ะถ้ามาลงอย่างที่ผมบอกจริงๆเนี่ยเห็นไหมนี่เลยนี่คือทาร์เก็ตของเขา1,920 1,999กับ1,978นี่คือทาร์เก็ตของเว็บสามอยู่ในโซนเนี้ยไม่ใช่ว้าวไม่ใช่งูนี้เนาะเนี่ยนี่คือเหตุผลเลยแล้วถ้าไม่ใช่อยู่ตรงนี้จะอยู่ตรงเนี้ยเอามันก็จะขยับขึ้นไปอีกอยู่ตรงแถวนี้นี่ไงบอกทุนเนี้ยมัน2,000เนี่ยมาที่2,000นี่เนี่ยหน้าเนี้ยมา2,000เนี่ยแต่ขอให้จบเว็บสามจริงๆเนี่ยมันจะเห็นเนี่ยจดในโซนพวกนี้หรือตรงเนี้ยเนี่ยถ้ามาตรงเนี้ยอาจจะสวยนี่จบแล้วแต่ถ้าจบตรงนี้เลยก็ได้ไหมถ้าจบตรงนี้เลยก็ได้ก็ไม่ได้ผิดไม่ผิดกฎไอ้นี่กลายเป็นอะไรกลายเป็นหนึ่งลงสองขึ้นสามใหม่อีกทีหนึ่งแต่ไม่สวยเองแต่เป็นไปได้ไหมสำหรับทองเป็นไปได้การนับอีเวนต์ไม่แค่รู้นะมีสติในการรู้ถ้าว่าเออเราอยู่เนี่ยเรามองว่ามันอยู่ในเว็บไหนเราควรทำยังไงเว็บสองแล้วต้องทำยังไงเว็บสามต้องทำยังไงแค่นี้แหละอันนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนี่จบละมาถึงนี้จบ อีก3 นาทีนะครับข่าวจะออกขออนุญาตแป๊บนึงไปห้องน้ำ1 นาทีฝากแป๊บนึงครับ1 นาทีครับเดี๋ยวจะรีบเข้ามาลายถึงไม้ฉันเล่นคอร์ดอยู่ดีเลยเอาจริงๆมันลงมาขนาดนี้เนี่ยถ้าเทียบกันตั้งแต่ที่มันทิ้งแรงลงไปเกี่ยววอลุ่มนะในรอบก่อนที่ลงไป1,727กว่าๆนั่นแหละที่ลงวิเดียวก็ขึ้นมาเนี่ยมันยังคงทำ45 องศาอยู่เลยนะมันยังไม่หลุดขาลงเลยใน H1 มันยังไม่หลุดก่อนที่มันทิ้งผมบายเทสตรงนี้หนึ่งไม้นะบายหนึ่งไม้นะครับอยากรู้ต้องลองของนาทีที่ก่อนข่าวออกแล้วเมื่อกี้น่าจะกดบายก่อนไปห้องน้ำนะแต่ก็ไม่รู้อีกอ่ะนะน่าจะเดี๋ยวได้บายหรือแม่สั่งลูกเทพไปแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรให้มันถูกใจแล้วข่าวออกนะครับข่าวก็จะออกนะครับมาดูเงินข่าวออกอะไรไม่รู้โจจ็อบก็ไม่ออกนะเพนเฮาเพนดิ้งเฮาออกมาลบนะโจจ็อบก็ไม่ออกนะครับโจ๊บนั่นอย่ารู้จักเคลียร์ได้สบายไงครับเดี๋ยวโอ
ผมไปนิดหนึ่งมานะตัวเลขออกมาบวกนะครับสีเขียวสีเขียวดีกว่าคาดการณ์ต่ำกว่าครั้งที่แล้วนะครับ10.33นะครับดอลลาร์ตอนนี้ดีเอ็กวายยกตัวขึ้นนะครับตรงนี้ยัดออเดอร์ได้แต่ซื้อสต็อปที่หลุด52หลุด52เป๊ะถ้าดูที่ M1 เนี่ยพื้นของเขาเนี่ยเขามีนะเขามีจุดยืนของเขาอยู่ในแต่ละราคาโอ้ผมถึงกล้ากดแล้วก็สต็อปแค่ไม่กี่สิบจุดเพราะถ้าผ่านก็อย่าเพิ่งไปลุ้นมันว่ามันจะกลับมาไหมโอ้โหไม่สวยแล้วไม่ได้มาดูที่เอ็มทำเป็นไม่ย่อยเลยไหมพอดีผมดูอ่านทั้งเทียนไงแล้วมองว่ามันลงมาทำเบสใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องขึ้นเคลียร์ไส้ไปเล่นบายแท่งก่อนมันขึ้นไปเคลียร์แท่งชั่วโมงก่อนใน H1 จะเห็นแท่งแดงของ2 ชั่วโมงก่อนขึ้นไปชนอัตตานและชั่วโมงเมื่อกี้ก็ขึ้นไปเคลียร์แท่งที่ชนอัตตานมันเป็นแท่งเคลียร์ไม่แต่ทรงกราฟอะทรงกราฟของแท่งเทียนลักษณะเนี้ยลักษณะแท่งเทียนเนาะเป็นทรงกราฟเพราะฉะนั้นทรงกราฟแท่งเขียวในแท่งเทียนของกราฟเนี่ยโอกาสที่มันจะลงเลยอะยังยากอย่างน้อยต้องทำเบรกสักอันหนึ่งก่อนถ้ายังไม่มีอีเวนต์ให้มันบินก็น่าจะยังซึมขึ้นซึมทำไฮมันต้องทำเบรกก่อนนะถ้ามันจะลงอะด้วยลักษณะแท่งเทียนอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้นยกตัวขึ้นเราอาจจะปิดไม้บนก่อนอะไรเงี้ยแล้วกันหน้าไม้ข้างล่างก็ได้เพราะถ้ามองว่าจะไมล้งบายปิดไม้บายโดนลากไม่น่าจะต้องสนใจอะไรมากมายหรอกว่ามันจะทุบลงมาขนาดไหนก็อยู่ให้ได้จะติดหน้าเซลล์ไหนคิดหนักมันจะกลับมาไหมวะไม้บายไม่ปีนี้ก็ปีหน้าอันนี้ก็บวกจะอยู่ถึงหรือเปล่าผมจะอยู่ถึงไหมครับสบายสบายฮะขออภัยนะครับอย่าโค้ดต้องมาติดนะบอกแล้วตอนไลฟ์ใส่แมสด้วยนั่นน่ะสิผมมีอาการไออย่างเงี้ยตลอดเลยไปกินยาไปกินยาไอ้เม็ดแดงๆกดยาแก้ไอแบบเม็ดแดงๆมันกินปุ๊บมันกินก็ดีขึ้นไม่กินก็ไม่กินก็กลับมาไอไม่กินละไม่กินดีกว่าเดี๋ยวมันรำคาญเพราะเขาอ่านทั้งเทียนผิดแล้วเนี่ย
ก๊าซอย่างนี้ไม่ชอบมันซึมน้ำซึมเลยขึ้นมาเคลียร์ไม่ถึงต้านโอ้ขอโทษต่อไปนะครับเบรกรีเทสแล้วเป็นตามแผนแล้วโอเคเดี๋ยวจะเป็นบาร์โค้ดตัวเนี่ยยังใกล้ไปเลยแบบนี้นะถ้าออเดอร์ที่เราออกเนี่ยแล้วเราคาดหวังให้มันบวกผมจะดูที่ M1 ถ้า M1 มันสร้างเหมือนกับหน้าตาของไพแอคชั่นเนี่ยสร้างแนวรับขึ้นมาใหม่เนี่ยผมจะกดออเดอร์เพิ่มด้วยซ้ำแล้วก็สต็อปที่นิวโลเพราะถ้าเกิดมันจะกลับขึ้นไปได้จริงๆเนี่ยมันจะต้องไม่ทำนิวโลอีกตั้งแต่จังหวะวินาทีที่ M1 มันทำต่ำที่สุดแล้วมันขึ้นก็ต้องขึ้นไปเลยนั้นคือสิ่งที่พอที่จะคาดหวังได้แต่ถ้าเกิดมันทะลุมันแย่นิวโลอีกมันเล่นลิ้นเล่นลีลาอยู่เนี่ยนั้นอย่าไปรออย่าไปคาดหวังให้มันกำไรก็คือตั้งเป็นสต็อปไปแล้วก็ไม้บายก็ไม่ต้องไปคาดหวังขึ้นมาก็ปิดออกอันนั้นก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่จะเห็นว่าแต่ละโซนมันมีอะไรทำไมถึงกล้ากดออเดอร์เยอะๆหนักๆหรือว่ารัวๆหรือว่าเข้าเพิ่มอะไรแบบนั้นเพราะถ้ามันจะไปจริงๆมันก็ต้องไม่ลงมาเทรดซึ่งถ้าเกิดลงมาเทรดก็แสดงว่ามันไม่ไปมันก็จะโดนสต็อปของเราเองไปโดนวิญญาณเพราะฉะนั้นแต่ละไม้แต่ละออเดอร์ไม่ว่าจะเป็นออเดอร์รวมก็ตามไม่ใช่รวบทั้งหมดไปคัดไปขาดทุนหรือว่าไปหยุดที่จุดตายก็มองทางไซด์เวย์อยู่อ่ะบายบายสองวันนี้ก็เก็บได้ละไซด์เวย์ยังไม่หลุดกรอบไซด์เวย์สามเหลี่ยมนี่เลยเนี่ยแต่ว่ามันทำหายใหม่ละอย่าไปทำหายใหม่คืออย่างกินได้แต่ผมแหละ
มันอยากกินแอร์ผมอื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 ม